ครับสวัสดีครับทุกคนก็วันนี้เป็นเลคเชอร์ครั้งที่3นะครับสำหรับวิชานี้นับได้ยินเสียงผมชัดเจนนะครับชัดเจนครับชัดคเจรันบครับครับครับขอบคุณครับวันนี้ก็จริงๆแล้วต้องเป็นคิวอาจารย์พงศักดิ์นะครับแต่พอดีอาจารย์พงศักดิ์ติดปฏิบัติภารกิจวันนี้มีงานเกษียณราชการของที่คณะนะครับก็เลยให้ผมมาแทนไปก่อนนะครับโดยที่ผมก็จะเลื่อนเอาหัวข้อที่เกี่ยวข้องกันกับตามในสไลด์นะครับการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นมาจริงๆแล้ว มันก็เป็นหัวข้อต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วที่อาจารย์ปูดิตได้บรรยายเอาไว้นะครับที่เกี่ยวข้องกันกับพวกประวัติศาสตร์นะครับแต่ว่าปีก่อนๆเนี่ยผมเลื่อนในทีมตัดสินใจว่าเลื่อนลงไปท้ายๆเพื่อว่าจะได้ให้เห็นสถานการณ์ปัจจุบันนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะปีนี้ก็ถือว่าเอามาพูดแล้วก็ต่อเนื่องกันไปจากคราวที่แล้วละกันนะครับเริ่มกันเลยกันนะครับปีเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะครับที่อาจารย์ปุดิตบรรยายเรื่องของประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับก็จะมาจบอยู่แถวๆเนี้ยนะครับแถวๆศตวรรษที่18แล้วก็หลังจากศตวรรษที่18ไปก็ไม่ได้พูดอะไรมากออกขอแจ้งไว้ก่อนถ้าเกิดใครมีคำถามหรือว่าอยากจะแทรกแสดงความเห็นอะไรเชิญได้ตลอดเวลาเลยนะครับอาจจะกดยกมือหรือเปิดไมค์เลยก็ได้นะครับโอเคนี่ก็ต้องแนะนำให้รู้จักกับสุภาพสตรีที่อยู่ในภาพนี้ก่อนนะครับสุภาพสตรีที่อยู่ในภาพนี้ก็คือพระราชินีวิกตอเรียนะครับก็เป็นพระราชินีอังกฤษนะครับในสมัยศตวรรษที่18ตอนต้นๆเลยแหละนะครับทีนี้เขามีความสำคัญยังไงนะครับเขามีความสำคัญก็เพราะว่ายุควิกตอเรียเนี่ยเป็นยุคที่ชาวยุโรปเขาเริ่มล่าอาณานิคมกันนะมันเรียงเราเรียนเรื่องของการล่าอาณานิคมการเสียดินแดนอะไรกันมาตั้งแต่สมัยม.ปลายใช่ป่ะนะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ลงไปในรายละเอียดมากนักนะครับสำหรับหลายๆคนอาจจะรู้แล้วแต่ว่าหลายๆคนก็คงยังไม่รู้เรื่องพวกนี้นะก็ถือว่าเรามาดูประวัติศาสตร์นิดนึงทีนี้ล่าอาณานิคมมันเกี่ยวยังไงนะครับเกี่ยวยังไงกับเรื่องของวิศวกรรมเรื่องของอุตสาหกรรมก็เพราะว่าการล่าอาณานิคมเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับอันนี้หลายๆคนอาจจะเข้าใจไม่ถูกต้องมากนักว่าล่าอาณานิคมคือเขามายึดประเทศไปจริงๆแล้วมันก็ไม่เชิงแบบนั้นนะครับการล่าอาณานิคมนี่คือการเปิดทางการค้านะครับไปหาแหล่งทรัพยากรไปหาแหล่งผลิตรวมถึงไปหาแหล่งตลาดด้วยซ้ำนะครับนั้นอันนี้มันเป็นเรียกว่าเป็นศตวรรษใหม่ของยุคนะครับเป็นยุคอาณานิคมนะครับก็จะเริ่มต้นที่ประมาณศตวรรษที่18นะครับปี1800กว่านะครับอย่างที่ได้เกริ่นไปบ้างนะครับในยุคนั้นน่ะมันมีสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับอย่างเช่นทางด้านซ้ายบนก็เป็นกล้องถ่ายภาพนะครับเมื่อ200กว่าปีที่แล้วเราเริ่มมีกล้องถ่ายภาพใช่มั้ยครับทางด้านล่างซ้ายนะครับอันนี้เป็นเครื่องเย็บผ้าเป็นจักรเย็บผ้าเราจะสังเกตเห็นว่าเขาใช้เป็นพุเล่นะครับแล้วก็ปั่นเอาเหยียบเอานะครับสมัยนี้อาจจะยังเคยเห็นมั้งนะครับที่บ้านผมเป็นครอบครัวช่างนะครับคุณแม่ผมเป็นช่างเย็บผ้าเลยแหละนะครับแล้วก็ผมจะโตมากับจักรเย็บผ้าเนี่ยนะครับที่เราใช้เท้าเหยียบในยุคก่อนจะเป็นเท้าเหยียบนะครับอยู่ด้านล่างมีสายพานดึงลงไปแล้วก็เหยียบเอานะครับไม่มีเสียบไฟนะครับแล้วต่อมาก็มีจักรเย็บผ้าที่เอามอเตอร์มาติดเข้าไปนะครับก็กลายไปเป็นจักรเย็บผ้าไฟฟ้านะครับผมก็จะคุ้นกับพวกจักรแบบเนี้ยนะครับตั้งแต่เด็กๆนะครับทางด้านล่างขวาก็จะเป็นเครื่องพิมพ์นะครับพิมพ์ดีดนะครับมีแป้นมีเอกสารอยู่นี่นะครับสิ่งที่ทำให้คนเดินทางไปได้ในยุคนั้นในศตวรรษที่18เนี่ยก็คือเรือกลไฟทางด้านบน เรือกลไฟเนี่ยมันไปที่ไหนก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ต้องรอลมมาอย่างเรือสำเภาเนี่ยมันต้องรอลมนะครับแล้วก็ใช้เวลาเดินทางนานขึ้นอยู่กับลมขึ้นอยู่กับอะไรหลายๆอย่างนะครับอาจจะกะเวลาคลาดเคลื่อนได้แต่พอมีเรือกลไฟเนี่ยอะไรมันก็แม่นยำมากขึ้นนะครับ
นี่ก็เป็นจะเห็นว่าเทคโนโลยีเนี่ยคำว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคศตวรรษที่18เนี่ยมหาศาลนะครับสิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญนะครับก็คือมันจะมีอยู่3อย่างนะครับ1ก็คือ1ใน3อย่างนั้นเดี๋ยวผมจะค่อยๆพูดให้ฟัง1ใน3อย่างนั้นก็คือเครื่องจักรไอน้ำนะครับซึ่งพวกเราก็น่าจะรู้แล้วว่ามันถูกประดิษฐ์คิดค้นขึ้นนะครับจริงๆแล้วเจมส์วัตไม่ใช่คนแรกนะครับที่ประดิษฐ์ที่มีความพยายามที่จะประดิษฐ์เครื่องจักรไอน้ำนะครับแต่ว่าเขาเป็นคนที่ทำให้มันคอมเมอร์เชียลไลซ์ได้เป็นคนแรกนะทำสำเร็จแล้วก็ขายได้เป็นคนแรกนะครับนี่ก็1ในนั้นก็คือเครื่องจักรไอน้ำ เรามักจะพูดถึงอุตสาหกรรมว่าเริ่มต้นที่เครื่องจักรไอน้ำแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นคำถามก็คือว่าถ้ามันมีเครื่องจักรไอน้ำเดี่ยวๆแล้วเขาเอาเครื่องจักรไอน้ำไปทำอะไรนะพวกเราต้องคิดต่อเอ้ยแล้วเขาเอาไปทำอะไรล่ะนะจะไปเลี้ยงสัตว์เหรอมันก็อาจจะไม่ใช่แบบนั้นมั้งใช่ป่ะนะมันต้องเอาไปทำอย่างอื่น นะครับสิ่งที่เขาไปทำในยุคแรกๆก็คืออันนี้ครับนะครับก็คือเครื่องทอผ้านะครับโดยที่คนแรกๆที่คิดคนขึ้นมาก็คือเนี่ยครับชื่อเจมส์ฮาร์เกรฟนะครับเจมส์ฮาร์เกรฟเนี่ยเขาเป็นช่างไม้นะครับพอดีไม่มีรูปเพราะว่าเขาอยู่ในช่วงยุคเนี่ยตั้งแต่17กว่านะครับก่อนยุควิกตอเรียนอีกนะครับก็เป็นคนออกแบบเนี่ยออกแบบเครื่องทอผ้าขึ้นมานะครับนี้ไอ้เครื่องทอผ้าของเขาเนี่ยเขาใช้มือหมุนเห็นป่าวมันมีแฮนเดิลอยู่ตรงนี้แล้วก็หมุนไปมีคนหมุนมานะครับคนที่เอาเครื่องจักรไอน้ำมาติดเข้าไปนะครับแล้วก็ทำให้เครื่องจักรไอน้ำเนี่ยนะครับมันใช้งานได้นะครับมาผสมผสานเข้าไปกับเครื่องทอผ้าเนี่ยก็คือท่านนี้นะครับก็คือท่านที่ชื่อว่าริชาร์ดอักไรท์เนี่ยนะครับคนที่อยู่ทางด้านขวามือนี่อันนี้ก็คือเป็นเครื่องทอผ้าพลังงานน้ำนะครับเป็นครั้งแรกนะครับนี้จากเดิมนะครับเป็นมือหมุนนะครับก็เอามาเป็นกังหันน้ำเป็นรหัสวิดน้ำนะครับเอากังหันน้ำมาปั่นนะครับพอจากกังหันน้ำมาปั่นปุ๊บนะครับก็เอาเครื่องจักรไอ้น้ำเนี่ยเอาไปติดทีนี้เราก็กลายไปเป็นการทำอุตสาหกรรมเลยจริงๆแล้วผมขอพูดถึงเรื่องของคำว่าอุตสาหกรรมนิดนึงนะอุตสาหกรรมเนี่ยมันแปลมาจากภาษาอังกฤษคำว่า industrial นะ industry นะครับอุตสาหกรรม industry เนี่ยโดยความหมายของคำแล้วเนี่ยมันแปลว่าการทำงานอย่างมีระบบนะครับการทำงานแบบเป็น systematic นะมีการวางแผนนี่อันนี้คือ industry นะแต่พอเราเอามาแปลเป็นอุตสาหกรรมปุ๊บเนี่ยมันดูเหมือนเป็นกรรมแห่งความอุตสาหะใช่ไหมครับเป็นการกระทำอะไรที่แบบมีความพยายามมากนั้นผมก็รู้สึกว่าไอ้คำว่าอุตสาหกรรมเนี่ยมันไม่เหมาะสักเท่าไหร่นะครับนี้ถ้าเกิดเรามาเชื่อมโยงกับคำที่เราใช้นะครับพอเราไปแปลเขาว่าแบบทำอย่างอุตสาหะเนี่ยผมอาจจะแปลผิดนะเผื่อใครไปเจอคำแปลผิดช่วยมาแก้ผมด้วยนะครับเหมือนอุตสาหะมีความอุตสาหะอย่างเงี้ยนะครับคือเราก็จะเชื่อมโยงกับคำว่าอุตสาหกรรมดนตรีไม่ได้ใช่ไหมครับหรืออุตสาหกรรมภาพยนตร์อุตสาหกรรมบันเทิงนะเพราะว่าอุตสาหกรรมพวกนั้นน่ะมันไม่ได้เรียกว่ามันไม่ได้ใช้ความใช้แรงงานเลยแบบนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราแปลความหมายคำว่าอุตสาหกรรมเนี่ยย้อนกลับไปที่ต้นทางว่ามันคือการทำงานอย่างเป็นระบบเนี่ยใช่ไหมมันก็เป็นentertainment industry มันก็เป็นไปได้คือเราทำยังไงให้มันเป็นเป็นระเบียบเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนนะครับโอเคนะนี่คือสิ่งประดิษฐ์ที่มาด้วยกันนะครับแหล่งต้นทางของกำลังเอามาใช้อะไรเอามาใช้ในการผลิตนี่คำถามต่อไปก็คือแล้วผลิตยังไงถูกเปล่าผลิตยังไงก็คือต้องอัญเชิญท่านนี้มานะครับไม่แน่ใจว่ามีใครรู้จักหรือเปล่าก็คือท่านอดัมสมิธนะครับท่านอดัมสมิธเนี่ยมีชีวิตอยู่ในช่วงประมาณปีศตวรรษที่17นะครับคือจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ย3คนเนี่ยเขาปูทางมานะครับแล้วก็ท่านอดัมสมิธเนี่ยเขาเป็นเรียกได้ว่าเป็นบิดาของ
เศรษฐศาสตร์ยุคใหม่นะครับพวกเราต้องมองเห็นตรงนี้ดีเนี่ยและอันนี้มันเป็นพื้นฐานของการทำอุตสาหกรรมเลยนะครับคือในอดีตเนี่ยนะเขาลบกันเนี่ยเขาแย่งชิงกันเนี่ยเขาแย่งชิงทรัพยากรกันจริงๆนะครับเขาไปเนี่ยไปตีเมืองข้างๆไปเอาพื้นที่เขามาไปเอาคนไปเอาแรงงานไปเอาทรัพยากรมาเนี่ยคือเขาถือว่าไอการที่จะได้ครอบครองความมั่งคั่งในเมืองเนี่ยเขาต้องไปยึดครองมาเราจะเห็นว่าในอดีตเนี่ยการยึดครองมันอยู่ในรูปแบบของการกินพื้นที่ทั้งสิ้นใช่ป่ะอาณาจักรใหญ่ๆอย่างเช่นอาณาจักรมองโกเนี่ยก็โอ้โหตั้งแต่ตะวันตกไปยันตะวันออกอันนี้เป็นอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดอยู่บนพื้นดินนะครับไม่ยังไม่มีการข้ามทวีปกันเนี่ยทวีปตั้งแต่เอเชียไล่ไปยันไอยุโรปเนี่ยนะครับแตะเข้าไปยุโรปเนี่ยอาณาจักรมองโกนะครับหรือจะเป็นพวกอาณาจักรทางตะวันออกกลางอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะใช้การยึดพื้นที่พอยึดพื้นที่ปุ๊บคนก็เยอะอาณาจักรโรมันอีกเป็นอีกตัวอย่างนึงใช่ไหมยึดพื้นที่ไปก็มีคนอยู่เยอะมีอะไรสารพัดอย่างแล้วสุดท้ายนะถ้าเราลองไปดูเนี่ยอาณาจักรมันจะล่มสลายเพราะมันโตเกินไปพอโตไปปุ๊บมันก็เฟลนะครับแต่นี่แนวคิดใหม่ก็คือในยุคนั้นนะแนวคิดใหม่ในยุคนั้นเนี่ยก็คือว่าไอ้เวลส์เนี่ยไอ้ความมั่งคั่งเนี่ยมันสร้างขึ้นเองได้แล้วมันก็สร้างขึ้นเองได้จากการค้าขายนะครับนั้นท่านอดัมสมิธเนี่ยนะครับเขาเป็นโปรเฟสเซอร์ด้วยนะครับทางด้านเนี่ยมอรัลครับเป็นทางด้านจริยศาสตร์นะครับเขาบอกว่าได้นำเสนอไอเดียมาใหม่นะครับก็คือเรื่องของdivision of labor ผมทิ้งคลิป YouTube ไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเผื่ ผมจะโพสต์เข้าไปในกลุ่มของพวกเราแล้วเดี๋ยวใครพอมีเวลาว่างก็ไปดูนะครับก็ยกตัวอย่างแบบนี้นะครับว่าสมมติว่าผมให้พวกคุณจินตนาการว่าพวกคุณเป็น blacksmith นะเป็นช่างตีเหล็กแล้วก็ทำเข็มออกมานะครับสำหรับเย็บผ้านะครับถ้าคุณทำเข็มตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยคุณต้องทำยังไงให้คุณทำเข็มแล้วฮะเอาใกล้ตัวให้ทำมีดสักด้ามหนึ่งคุณต้องทำยังไงเอาตั้งแต่เริ่มต้นเลยแบบ from scratch คือไม่มีอะไรอยู่เลยคุณต้องทำยังไงใครมีไอเดียอะไรนะฮะสร้างแม่พิมพ์ครับอุ้ยย้อนกลับไปเมื่อก่อนหาแร่เหล็กครับหาแร่เหล็กใช่คุณต้องไปหาแร่เหล็กก่อนหาแร่เหล็กแล้วคุณมาทำยังไงคุณสร้างแม่พิมพ์คุณสร้างเองได้ไหมคุณอาจจะยังไม่มีแนวคิดนั้นด้วยคุณย้อนกลับไปเมื่อประมาณ300ปีที่แล้วนะ 2-300 ปีที่แล้วคุณอาจจะยังไม่มีแนวคิดเรื่องสร้างแม่พิมพ์คุณหาแร่เหล็กมาแล้วคุณต้องมาถลุงเหล็กใช่ป่ะต้องก่อเตาต้องใส่ไฟเข้าไปร้อนๆนะครับแล้วก็หลอมเหล็กออกมาเหล็กจะดีไม่ดีนั่นอีกเรื่องนึงอีกสมมุติได้เหล็กมาแล้วทำไงอีกดูตามรูปเนี่ยคุณก็ต้องทำไงเอามายืดใช่เปล่าเอามายืดให้มันเป็นเส้นนะครับแล้วก็เอามาตัดเห็นเปล่านะครับเอามาตัดแล้วก็เอามาฝนนะครับฝนไปเรื่อยฝนจนมันเล็กนะครับแล้วก็ถึงจะเอาไปใช้งานได้ทั้งหมดเนี่ยคุณลองคิดดูว่าถ้าคุณเป็นคนเดียวที่ทำเนี่ยมันเป็นไงหูยากมากเลยนะที่จะหาคนที่มีทักษะทั้งไปเดินหาเหล็กได้เดินหาแร่เหล็กได้แล้วมาถลุงเหล็กอีกนะครับเอาทำสารพัดขั้นตอนแล้วก็ได้ของมา1ชิ้นอันนี้เขาเรียกว่ามันเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานของ craftsmanship คือเป็นช่างฝีมือล้วนๆโอเคไหมทีนี้อดัมสมิธก็บอกว่าเขามันน่าจะมีวิธีที่ดีกว่านี้นะครับเพื่อให้มี productivity สูงที่สุดเพราะฉะนั้นงานควรที่จะแตกออกมาเป็นงานย่อยๆนะครับงานควรจะแตกออกมาเป็นงานย่อยๆเพื่อให้คนที่รับผิดชอบงานอย่างเฉพาะเจาะจงนั้นน่ะได้ advanced skill ของตัวเองได้ฝึกฝนอย่างมีความชำนาญนะครับแล้วเมื่อฝึกฝนอย่างชำนาญแล้วเขาก็จะทำงานได้อย่างรวดเร็วนะครับเช่นเหล็กเนี่ยนะครับไอการฝนเข็มเนี่ยนะครับผลิตเข็มเนี่ยมันจะเห็นว่ามันไม่มีความจำเป็นหรอกที่จะต้องอะไรครับต้องมาเริ่มมาจากเหล็กอ่ะเริ่มมาจากการถลุงเหล็กอ่ะ
เอางี้ละกันใครที่มีความสามารถในการหาแร่เหล็กคุณหาไปคุณเดินหาไปทั้งวันอ่ะแล้วเอามากองเอาไว้คนที่มีความสามารถในการก่อเตานะที่มีความสามารถในการก่อเตาถลุงเหล็กคุณก็ทำเตานะคนที่มีความสามารถในการถลุงเหล็กนะครับ purify เหล็กออกมาเนี่ยคุณก็ทำของคุณไปสุดท้ายแล้วเนี่ยแม้แต่ในกระบวนการผลิตเนี่ยก็ยังแตกออกมาได้เป็น8ถึง9ขั้นตอนเห็นป่ะเนี่ยเอามาจะเอาเหล็กเอามายืดเป็นเส้นเส้นนะครับเอามาดัดไปให้เป็นเส้นตรงตัดให้มันเป็นไซส์นะครับทำการฝนเห็นไหมครับขึ้นหัวฝนนะครับฝนไปฝนไปลดขนาดไปเรื่อยๆนะครับจนมันมีขนาดที่มันพอเหมาะแล้วก็ตรวจสอบเอาไปใช้งานเห็นไหมครับว่าแค่กระบวนการในการผลิตอะไรบางอย่างเช่นสักชิ้นนึงเนี่ยนะครับก็ยังสามารถที่จะแตกออกมาเป็นงานย่อยๆได้งานพวกนี้เขาในยุคปัจจุบันนะครับไอเดียพวกนี้ก็ยังถูกนำมาใช้อยู่นะแล้วก็งานที่เขาเรียกว่าเป็น well defined work เนี่ยเป็นงานที่ถูกเขียน instruction อย่างชัดเจนแล้วว่าอย่างเช่นการที่คุณจะฝนตัวโลหะในสเต็ปที่5เนี่ย1คุณหยิบงานมาจากทางด้านกระบะทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วคุณก็ฝนการฝนของคุณเนี่ยไอ้ลูกล้อที่เอามาขัดเนี่ยสปินด้วยความเร็วรอบเท่านี้นะครับแล้วคุณก็ฝนโดยการหมุนไปเนี่ยหมุนไปเป็นระยะเวลาเท่านี้ออกมาแล้วคุณจะได้โปรดักต์แบบนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่า well defined task หรือ well defined workไอเดียของการมี well defined task หรือ well defined work เนี่ยนะครับมันจะนำไปสู่ไอเดียของการทำ full automation ในปัจจุบันเนี่ยนะครับตั้งแต่200-300ปีที่แล้วมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยวิธีคิดมันเหมือนเดิมมันเริ่มมันวิวัฒนาการมันมี big change อยู่ในช่วงของอดัมสมิธแล้วมันก็มีไอเดียแบบเนี้ยเหมือนเดิมนะครับผมอยากให้คุณจับตรงนี้เอาไว้แล้วเดี๋ยวคุณจะเห็นวิวัฒนาการต่อมาว่าเราก็อยู่บนแนวคิดของอดัมสมิธมาตลอดอดัมสมิธแต่งหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะครับเป็นหนังสือยอดฮิตตอนนี้คุณน่าจะหาดาวน์โหลดมาอ่านได้นะก็คือ Wealth of Nations นะครับเขาพูดถึงเรื่องของความมั่งคั่งในชนชาติแบบองค์รวมนะครับคุณถ้าคุณมีมุมมองแบบนี้นะคุณจะเริ่มเห็นการหลักการกระตุ้นเศรษฐกิจหรืออะไรหลายๆอย่างในบ้านเรานะครับคือพูดถึงเรื่องการปฏิวัติอุตสาหกรรมมันเรื่องที่จะพูดเรื่องพวกนี้ไม่ได้ว่ามันเรื่องเดียวกันนะครับทำไมเอาง่ายๆถามคุณหน่อยว่าไอโครงการอะไรนะคนละครึ่งนะคนละครึ่งนี่ดียังไงพวกเราได้ใช้ป่ะคุณพ่อคุณแม่ได้ใช้มาคนละครึ่งคุณว่าดีใช่ครับคุณว่ามันดีไหมก็โอเคนะโอเคโอเคทุกคนน่าจะชอบเพราะว่าอย่างน้อยเราก็จ่ายตังค์ครึ่งนึงแต่ถ้าเกิดเรามองไปในซิสเต็มของมันว่าแล้วโฟลว์ของการเงินของคุณที่มันจะไหลไปเนี่ยเงินก็คือเวลส์เนี่ยเงินที่มันจะไหลไปเนี่ยมันไหลไปยังไงบ้างคุณจะเห็นว่ามันก็ไหลไปแบบเนี้ยเริ่มต้นคุณได้สตางค์มาใช่ไหมครับคุณได้สตางค์มาคุณเอาไปซื้ออะไรบางอย่างอย่างเช่นไปซื้ออาหารกินยกตัวอย่างเช่นไปซื้อลาดหน้าก็ได้อ่ะนะลาดหน้าคนทำลาดหน้าเนี่ยเขาอยู่สเตจไหนของบนนี้เขาอาจจะอยู่ปลายทางเป็นตัวทำผลิตภัณฑ์ก็ได้ใช่ไหมนี่เป็นผลิตภัณฑ์เป็นฟินิชกูดเรียบร้อยแล้วแล้วคุณก็มาจ่ายตังค์ตรงนี้คุณเอาตังค์มาหยอดนี่นะแต่ลาดหน้าเนี่ยคนสุดท้ายเขาทำหน้าที่คืออะไรครับผัดปรุงใช่ป่ะแหมมองเห็นภาพป่ะผัดปรุงเขาถามว่าเขาทำเส้นเองป่ะไม่ครับไม่อ่ะเขาคงไม่ทำเส้นเองเขาคงไปซื้อคนอื่นมาใช่ป่ะเขาทำซีอิ๊วเองไหมก็ไม่ใช่เขาทำน้ำตาลเองครับป่ะเขาทำกระทะเองไหมหรือเขาทำแก๊สเองไหมเปล่าเลยไม่มีอะไรที่เขาทำเองเลยเขาเป็นอินทิเกเตอร์เขาอยู่สเต็ปสุดท้ายเท่านั้นเองเอาแล้วคุณก็ลองย้อนมองย้อนกลับไปดีว่าสมมติเอากระทะค่ะหรือตะหลิวก็ได้ตะหลิวเนี่ยคนผลิตตะหลิวอ่ะมันหาแร่เหล็กมันหาสังกะสีเองไหมก็เปล่าอีกใช่เปล่าเพราะคุณมองแบบนี้นะครับแล้วไอ้สตางค์ที่คุณจ่ายไปไอ้คนละครึ่งของคุณเนี่ยมันเป็นไง
พอคุณกระจายลงไปปุ๊บเนี่ยมันอยู่ที่ว่าสตังคุณเนี่ยมันไหลไปกี่ทอดนะโอเคไอ้กระทะตาหลิวผมอาจจะไม่พูดถึงเอาเป็นพวก consuming product ละกันอย่างพวกเนื้อพวกอะไรพวกเนี้ยหมูไงคุณกินหมูคุณกินไก่ใช่ไหมของที่มันใช้แล้วหมดแต่คุณกินซีอิ๊วเนี่ยนะครับเอาไอ้พวกเนื้อสัตว์ก็ได้เอาง่ายๆนะครับพ่อค้าขายราดหน้าขายผัดซีอิ๊วเนี่ยแน่นอนไม่ได้ไปฆ่าหมูเองไม่ได้ไปฆ่าสัตว์เองมันก็ต้องย้อนไปโรงเชือดถูกเปล่าไปโรงเชือดแล้วไปไหนต่อฟาร์มครับฟาร์มไปที่ฟาร์มใช่เปล่าฟาร์มไปไหนอีกย้อนกลับไปอีกอ่ะมันก็ต้องมีคนทำอาหารสัตว์มาขายทำอาหารสัตว์มาขายมันไปที่ไหนคุณก็ไล่ไปต่อไปเรื่อยๆเนี่ยตราบใดที่เชนตรงเนี้ยมันไกลยาวยาวยาวเนี่ยทุกคนก็จะได้จะเรียกว่าไงอ่ะผมเรียกมันเหมือนเป็นน้ำหล่อเลี้ยงอะไรนะครับสม่ำเสมอทั่วถึงกันไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยนะเดี๋ยวผมจะมาพูดเรื่องแนวคิดแบบนี้กับอาชีพวิศวกรในตอนสุดท้ายถ้าเกิดผมลืมพูดช่วยเตือนผมด้วยนะครับโอเคนะนี่คือไอเดียที่สำคัญมากๆแล้วทีนี้มันก็ต้องมีไอเดียอีกแบบนึงว่าทำไมมันเชื่อมโยงกันก็คือประมาณนี้ก่อนนะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะแค่เสื้อ1ตัวนะครับแค่เสื้อ1ตัวเนี่ยคุณก็กระจายไปตามอย่างที่เมื่อกี้ผมว่าพูดถึงภาษีอีวันนี้เป็นเสื้อเห็นป่ะคุณก็กระจายไปนะครับกระจายไปมีตั้งแต่คนตัดผ้ามีทั้งคนทอผ้ามีทั้งคนปั่นใยเห็นไหมถ้าเกิดเป็นเสื้อขนสัตว์คุณก็ต้องมีคนเลี้ยงอีกใช่ป่ะมีคนเลี้ยงอีกนะครับทีนี้ในการทำอุตสาหกรรมอันนี้เขาเรียกว่าอุตสาหกรรมจริงๆไงเป็น industrialized แล้วเนี่ยนะครับพอมีคนแต่ละอาชีพอย่างคนเลี้ยงแกะนะครับตัดขนแกะเนี่ยกรรไกรมันมาจากไหนอ่ะกรรไกรมันต้องมาจากช่างเหล็กเห็นป่ะนะครับไอ้คนทำช่างเหล็กมีค้อนนะครับค้อนกับครีมคีบมาจากไหนอีกมันจะเป็นสายระยงระยางที่เชื่อมต่อทุกคนเข้าด้วยกัน รวมจนถึงตรงนี้ด้วยพอมีพ่อค้าแล้วนะครับพอมีพ่อค้าแล้วไอ้โทษทีครับพอมีผลิตภัณฑ์แล้วเราก็ต้องมีพ่อค้าถูกป่ะนี่ครับพ่อค้าก็มาแล้วพ่อค้าก็ต้องเอาของไปขายของไปขายที่ไหนถ้าเกิดผมบอกว่าผมจะขายในประเทศไทยอย่างเดียวโอ้มันก็อาจจะไม่คุ้มการลงทุนนะเพราะว่าของพวกนี้เราทำมายิ่งปริมาณเยอะก็ยิ่งถูกมันมี initial cost อยู่ยิ่งทำเยอะก็ยิ่งถูกลงนะครับสมมติว่าเอาไปขายในระดับนานาชาติก็ต้องมีคนขับเรือใช่ป่ะต้องมีอะไรครับในตอนนี้ก็ต้องมีกัปตันนะครับมีสารพัดอย่างมีคนขับรถบรรทุกที่จะพาไปขนส่งนะเพราะนั้นคุณจะเห็นว่าทุกคนเนี่ยมันสุดท้ายแล้วมันเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วนี่ก็เป็น ระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ตั้งแต่ปี1700ที่เขาเอามาขยายทำให้ไอ้เนี่ยธุรกิจพวกการทำอุตสาหกรรมเนี่ยมันเติบโตมากขึ้นนะครับแล้วอันนี้ก็คือระบบเศรษฐกิจแบบที่เรียกว่าทุนนิยมนะครับเนี่ย capitalismเห็นนะนะครับคุณจะเห็นว่าในรูปนี้นี่คือการเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับอยู่บนพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจอยู่บนพื้นฐานของinvention ต่างๆที่เกิดขึ้นในรูปนี้นี่เป็นก็น่าจะเป็นโรงผลิตอะไรบางอย่างนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันโรงทอผ้าหรือว่าพยายามดูมานานละไม่เจอแต่เป็นว่ามันเป็นเครื่องจักรเครื่องจักรเหล่านี้เห็นไหมครับมันจะมีพูลเล่มันจะมีสายพานเนี่ยต่อเชื่อมขึ้นไปถ้าคุณสังเกตดีๆบริเวณนี้นะครับมันจะเหมือนว่าสายพานเนี่ยไปคล้องอยู่บนพุลเล่นะครับแล้วพุลเล่เนี่ยก็ถูกเชื่อมกับชาร์ฟยาวๆที่ต่อไปนอกอาคารนะอันนี้ก็คือเพาขับนะครับที่ผมชี้อยู่เนี่ยนี่คือเพาขับแล้วเพาขับอันนี้ด้านนอกก็คือเครื่องจักรไอน้ำนั้นเมื่อก่อนเนี้ยโรงงานอุตสาหกรรมมันจะต้องตั้งอยู่ริมแม่น้ำพอเขาใช้เครื่องจักรไอ้น้ำนะครับจากแรงงานคนนะก็กลายมาเป็นแรงงานเครื่องจักร
นะครับอันนี้คือที่มาของการเกิดปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่1นะครับอยู่ในปีประมาณ1780นะเป็นช่วงท้ายของศตวรรษที่17นะแล้วก็หลังจากนั้นมาไม่นานเนี่ยก็ถึงบอกว่ายุควิกตอเรียนจะเริ่มที่ประมาณ1800แถวๆนี้นะครับเขาเริ่มมาก่อนแล้วก็มาบูมเพราะว่าพอมีระบบการเมืองที่เข้มแข็งนะครับพ่อค้าเข้าร่วมอยู่กับราชสำนักอังกฤษได้เนี่ยส่งกองเรือมันเลี่ยงไม่ได้คุณจะเป็นพ่อค้าแล้วคุณจะเอาของไปขายคุณก็เจอโจรสลัดถูกป่ะนะคุณลองจินตนาการดูใครไปดู Pirates of the Caribbean นะคุณลองดูดิโจรสลัดคุณจะขนของไปขายเนี่ยจริงๆไม่ได้มีอะไรคุณอยากจะไปขายของอ่ะพออยากจะไปขายของมันก็มีการปล้นใช่ไหมมีโจรสลัดมาปล้นแล้วทำยังไงอ่ะถามว่าพ่อค้ามีปัญญาไปฝึกทหารเองไหมก็คงยากใช่ไหมครับมันก็ต้องมีการซัพพอร์ตกันของรัฐบาลรัฐบาลก็ต้องปั้นทหารมาฝึกกองทหารมาแล้วก็มีกองเรือปกป้องนะครับยึดหน้าน้ำอะไรพวกนี้คุณมันก็จะเชื่อมโยงกันหมดนะครับนั้นการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่เข้มข้นก็จะเกิดในช่วงนี้นะครับมาคุณจะเห็นว่ามันมีทั้งแบบแง่ที่มันลบมากๆนะครับแง่ที่มันบวกมากๆก็คือถ้าเกิดคุณอยู่ฝ่ายได้เปรียบคุณก็จะเจริญก้าวหน้าเติบโตถ้าคุณอยู่ฝ่ายที่เป็นลูกไล่เขาอะนะครับคุณก็จะเสียเปรียบเขาเยอะนะครับอย่างอินเดียอย่างเงี้ยอินเดียก็เสียเปรียบเยอะป่ะนะอินเดียนี่คือเป็นแหล่งผลิตด้วยนะครับผลิตชานะครับผลิตฝ้ายนะครับในยุคล่าอาณานิคมอะไรสุดท้ายแล้วถ้าคุณดูเบื้องหลัง behind the scene ของการล่าอาณานิคมเนี่ยมันคือการค้าขายการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับอินเดียเนี่ยเป็นแหล่งผลิตฝ้ายเป็นแหล่งผลิตชาแล้วหลังจากนั้นเขาเอาฝ้ายกับชาเนี่ยนะครับลงเรือนะครับไปดูแผนที่ได้นะครับลงเรือวิ่งเข้าตรงตะวันออกกลางอ่ะผ่านคลองสุเอซตรงอียิปต์นะครับทะลุเข้าเมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็ออกไปทางแถวยิบรอลตาร์แถวๆนั้นนะครับแล้วก็ไปที่อังกฤษเอาไปแปรรูปไปเป็นผ้านะครับไปเป็นชาแล้วก็เอากลับมาขายอินเดียนะครับที่อื่นก็เหมือนกันนะครับก็ทำแบบนี้นะครับจะเอาฝิ่นมาขายเอาของอะไรมาขายเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสร้างความมั่งคั่งนะครับนั่นนี่ก็คือเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่หนึ่งเราก็อาจจะท่องกันว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่หนึ่งเนี่ยมันคือการใช้เครื่องจักรไอ้น้ำมาแทนการใช้งานคนจริงอยู่แต่ว่าผมคิดว่ามันก็น่าจะดีไม่น้อยแล้วก็เป็นที่มาของเลคเชอร์นี้นะครับว่าคุณควรจะต้องรู้ behind the scene ไว้บ้างไม่ใช่ท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองมันก็มีแค่เครื่องจักรไอ้น้ำเกิดขึ้นแล้วปุ้มนะออกมากลายไปเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมไม่ใช่นะครับนี่เพื่อให้พวกคุณมีอรรถรสมากขึ้นนะครับผมได้เสริมไทม์ไลน์เข้าไปนะครับเราจะได้รู้ว่าถ้าเทียบกับประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยนะประวัติศาสตร์ไทยอยู่ตรงไหนผมขอใช้รัชสมัยแทนนะครับก็ประมาณการเริ่มต้นของปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่หนึ่งเนี่ยนะครับเป็นช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนะครับแล้วก็เข้ามาในสมัยพระเจ้าตากสินเนี่ยตรงแถวๆนี้นะก่อนการเกิดปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วก็ปีใกล้ๆกันนะครับก็เป็นกรุงรัตนโกสินทร์พูดง่ายๆว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่หนึ่งเนี่ยนะครับแถวๆนี้ตรงนี้ก็คือแถวๆรัชสมัยของรัชกาลที่หนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้เลยเป็นไทม์ไลน์ที่เทียบได้สวยงามมากนะครับนี่แล้วก็เรียกได้ว่าท่านอดัมสมิธอยู่ในสมัยของพระเจ้าตากสินว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ผมจะขอสกิปไปนะเพราะมันอยู่ผมจะเน้นอุตสาปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นสำคัญนะครับก็จะมีแถวๆนี้นะครับแถวๆประมาณปี1850แถวๆนี้ก็คือรัชกาลที่4แล้วเราก็จะเห็นว่าไทม์ไลน์มันจบการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่1เนี่ยเข้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่2ในแถวๆรัชกาลที่5อยู่แถวๆนี้นะครับแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับจนแถวๆรัชกาลที่6รัชกาลที่7 8 9คุณจะเห็นว่าแม้แต่เข้าสู่รัชกาลที่9แล้วก็ตามสมัยรัชกาลที่9แล้วก็ตามเนี่ยเรายังถือว่ายังอยู่ในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่2นะนี่คือ5รัชสมัยนะ4 5รัชสมัยแล้วก็อีก4รัชสมัยนะครับมาอยู่ถึงตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นมันเร็วมากนะครับการ Third Industrial Revolution เนี่ยนะครับเป็นช่วงระยะเวลาสั้นมากแล้วเราก็อยู่ในช่วงนี้นะครับ
นี้เดี๋ยวผมจะค่อยๆ ย้อนกลับมาเรื่อยๆนะครับมันจะมีอีเวนท์ที่สำคัญก็คือการเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งกับการเกิดสงครามโลกครั้งที่สองแถบแดงๆที่ผมตีเอาไว้ตรงนี้ก็คือช่วงของการเกิดสงครามนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะแต่ประมาณนั้นนะนั้นตอนนี้เราพูดกันถึงตอนสมัยเข้ามากรุงรัตนโกสินทร์นะครับนี้การเป็นอุตสาหกรรมครั้งที่หนึ่งเนี่ยก็คือมีเครื่องจักรไอ้น้ำแล้วก็ด้วยไอ้การล่านิคมนะครับทำให้เศรษฐกิจของอังกฤษมันโตมากนะครับทำไมต้องพูดถึงอังกฤษเพราะว่าอังกฤษมันเป็นจุดเริ่มต้นนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าทุกประเทศในยุโรปเริ่มพร้อมๆกันไม่ใช่แบบนั้นนะครับทุกหลายๆประเทศพยายามจะเริ่มการปฏิวัติอุตสาหกรรมแต่ว่ามันไม่สำเร็จนะครับที่อังกฤษมันเริ่มแล้วมันสำเร็จนะมันสำเร็จเพราะว่าความการบาลานซ์ของอำนาจนะครับมันปลดล็อกนะครับทำให้พอผ่านไปกี่ปีนะอยู่ในช่วงประมาณ100ปีนะครับประมาณ100ปีเนี่ยอังกฤษเรียกได้ว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคิงดอมนะครับที่ดวงอาทิตย์ไม่เคยตกอ่ะคือล่องเรือไปแล้วก็ไปทำอาณานิคมไว้เต็มไปหมดนะครับนี้พอมาช่วงปลายๆนะครับมาช่วงปลายๆของการปฏิวัติอุตสาหกรรมช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่1เนี่ยนะครับเข้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่2เนี่ยมันคนเขาเริ่มเดินทางเยอะนะครับมีการล่องเรือแล้วก็โคลัมบัสเนี่ยก็ไปเปิดอาณานิคมใหม่นะก็ตอนแรกก็เป็นอาณานิคมของสเปนก่อนแล้วก็เป็นของอังกฤษตามมานะครับที่อเมริกานี้อังกฤษเนี่ยมันก็มีความพยายามที่จะคอนโทรลนะคอนโทรลไม่ให้อเมริกาโตนะครับก็มีเรื่องเล่านะครับว่ามีช่างผมขออภัยด้วยผมจำชื่อเขาไม่ได้นะมีช่างเป็นไม่ใช่เป็นช่างเป็นวิศวกรเนี่ยนะวิศวกรมีบทบาทมากนะครับเป็นวิศวกรที่ทำงานเรื่องของเครื่องทอผ้านี่แหละเมื่อก่อนนี้เขาห้ามเอาพิมพ์เขียวออกจากอังกฤษนะครับแต่ว่าวิศวกรคนนี้เขามีพิมพ์เขียวอยู่ในหัวนะครับเดี๋ยวผมหาก่อนผมลืมไปละนะครับลืมชื่อเขาไม่ได้เอามาใส่ในสไลด์นี้นะครับแล้วก็แอบออกมาหนีออกมานะครับนั่งเรือข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเนี่ยไปที่อเมริกานะครับไปจับมือกับนายทุนคนหนึ่งถ่ายทอดพิมพ์เขียวที่อยู่ในหัวเขาเนี่ยออกมาเป็นกระดาษแล้วก็สร้างเครื่องทอผ้าขึ้นมานะครับก็เลยทำให้เกิดอีโคโนมิกบูมในสหรัฐอเมริกานะครับมันก็เลยมีหลายๆอย่างนะครับวันนี้คุณต้องลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะเผื่อใครสนใจก็ศึกษาเพิ่มเติมนะครับไปเกิดอีโคโนมิกบูมเพราะว่าคนในอเมริกานี่เริ่มเยอะขึ้นนะครับเมื่อไหร่คนเยอะเนี่ยนะไอตัวแคปิตอลิซึมจะชอบนะเพราะมีการบริโภคนะเป็นรัฐพวกรัฐที่บริโภคนิยมนะครับไปที่อเมริกาแล้วก็ไปสร้างพวกนี้ถ้าผมจำไม่ผิดจะอยู่ที่โรดไอแลนด์หรือยังไงเนี่ยนะครับอยู่เป็นโรงงานยังมีอยู่ตอนนี้ก็ยังมีอยู่แต่เขาปิดไปแล้วนะครับประกอบกับมีการค้นพบพวกเครื่องจักรเครื่องยนต์เหล่านี้นะครับเนี่ยมีเดร็กนะเอ็ดวินเดร็กเนี่ยเดร็กเขาเป็นคนไปขุดนะครับหาเทคโนโลยีขุดปิโตรเลียมขึ้นมาใช้นะครับในสมัยการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่หนึ่งเนี่ยมันใช้ถ่านหินกันนะครับอ๋อแล้วก็เมื่อกี้ผมลืมพูดไปเรื่องของเชื้อเพลิงคือที่อังกฤษเนี่ยมันโชคดีว่ามันมีถ่านหินเยอะนะเมื่อขุดมาใช้ใหญ่เลยแต่พอมาที่อเมริกานะครับอเมริกาก็มาขุดเจอแหล่งปิโตรเลียมนะครับก็โดยคนนี้นะครับเขาเป็นทั้งวิศวกรแล้วก็เป็นนายทุนด้วยนะครับก็ขุดน้ำมันขึ้นมาใช้เต็มไปหมดแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ออโต้นะครับออโต้พวกเราน่าจะรู้จักมั้งใช่ป่ะออโต้ไซเคิลนะครับออโต้นี่เขาก็คิดเทอร์โมไดนามิกไซเคิลขึ้นมาครับแล้วก็นำไปสู่เครื่องยนต์สันดาปภายในเป็นเครื่องเล็กๆแบบนี้มันก็เลยกลายไปเป็นต้นกำลังที่เคลื่อนที่ได้เป็นพอตเทเบิลนะครับแบบ portable เนี่ยเป็นไอ้ power source เนี่ยนะครับแล้วก็ติดเข้าไปกับ
พวกรถพวกอะไรพวกนี้นะครับก็ทำให้คนสามารถเดินทางไปไกลมากขึ้นได้นะครับนะแล้วก็แบบเป็น private นะครับถ้ากลับไปในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่1การกระจายสินค้าเกิดขึ้นได้ว่าผ่านรถไฟต้องใช้สตรีมเอนจินนะครับมีไอเครื่องจักรไอน้ำก็เอาเครื่องจักรไอน้ำมาทำให้เล็กลงมาติดบนรถนะครับอันนี้ยิ่งคัสตอมใหญ่เลยนะครับเป็นของที่มีเฉพาะตัวนะเป็นเพอร์ซันอลนะครับสามารถที่จะขับไปไหนมาไหนก็ได้นะครับรวมถึงเรื่องของการค้นพบวิธีการถลุงเหล็กแบบใหม่ให้มันมีคุณภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็มีการพัฒนาศาสตร์ทางด้านพวกแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นมานะครับพวกนี้เกิดขึ้นในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่2ทั้งสิ้นนะครับนี่ก็เป็นสรุปคร่าวๆนะครับก็มีงานพวกนี้มาริอาแอมแปร์นะครับฟาราเดย์นะครับเนี่ยเป็นคนที่สำคัญที่เริ่มนำพลังงานในรูปแบบของพลังงานไฟฟ้ามาใช้นะครับนี่ก็เป็นเครื่องมือทดลองเขาคือยุคนั้นมันจะบูมเรื่องของไฟฟ้าพวกนี้ก็เป็นฟาราเดย์ก็เป็นคนอังกฤษนะครับแอมแปร์เป็นคนฝรั่งเศสนะครับมันเป็นยุคอะยุคนั้นเขาสนใจเรื่องของไฟฟ้าเขาก็ทำไฟฟ้านะครับพอมีไฟฟ้าปุ๊บนะครับเราก็เอาพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเอามาใช้ในลายการผลิตนะครับโดยที่บุคคลเหล่านี้นะครับเป็นบุคคลที่มีคุณานุปการนะครับก็คือเฮนรี่ฟอร์ดนะฟอร์ดนี่ก็ทำลายการผลิตแบบเป็น mass production นะครับเอดิสันนะครับผลิตพวกสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าออกมามากมายนะครับเทสลาก็เคยเป็นลูกจ้างของเอดิสันนะครับแล้วก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่อินเวนต์สารพัดอย่างออกมานะครับการใช้ไอ้กระแสสลับกับไอ้พวกอินดักชันมอเตอร์เนี่ยก็ถูกออกแบบโดยเทสลาครับพี่น้องตระกูลไรท์นะครับออร์วินกับวิลเบอร์ไรท์นะครับก็ทำเครื่องบินขึ้นมานะครับนี่ก็คือส่วนที่เป็นเทคโนโลยีของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สองนะคุณจะเห็นว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่หนึ่งมากนะถูกเปล่าเพียงแค่เปลี่ยนจากอะไรครับเปลี่ยนจากพลังงานไอน้ำเนี่ยนะครับมาเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับแล้วก็มีไอเดียของการทำ mass productionนะตามที่โน้ตในนี้นะครับ division of labor ถามว่า division of labor มาตั้งแต่สมัยไหน division of labor เป็นความคิดตั้งแต่สมัยนี้นี่นะก่อนหน้านี้นะเป็นแนวคิดตั้งแต่สมัยของเดี๋ยวผมลืมชื่อเขาได้ไงวะนะครับนี่ของท่านเนี้ยตายแล้วผมสมองเสื่อมนะท่านอดัมสมิธนี่นะครับอดัมสมิธนี่Division of Labor มาตั้งแต่สมัยนี้นะครับถอยหลังย้อนกลับไปตั้ง200ใน100กว่าปีนะครับนี่อยู่ประมาณ 1,900-1,700 100กว่าปีนะครับในรูปนี้ผมให้ทายนะครับลองดูหน่อยรูปนี้คือรูปของอะไรครับมีใครมีไอเดียไหมเนื้อวัวป่ะเป็นเนื้อวัวใช่ครับถูกต้องครับสายพานใช่ครับเป็นเนื้อวัวแล้วก็ห้อยอยู่บนสายพานเขาทำอาหารแบบ mass production กันตั้งแต่ประมาณปี1800ปลายๆรายการผลิตอาหารเนี่ยนะครับทำปศุสัตว์แบบที่เลี้ยงเยอะๆนะครับแล้วก็เชือดทีละเยอะๆนะครับสนับสนุนให้เกิดลัทธิบริโภคนิยมเนี่ยนะครับในสมัยนี้คุณจะเห็นว่ามันสอดคล้องกันนะครับพอเรียกว่าในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่หนึ่งเนี่ยพวกเสื้อผ้าเครื่องใช้อะครับมันผลิตออกมาได้เยอะนะจากเมื่อก่อนนี่ผมเข้าใจนะว่าแต่ละคนคงมีเสื้อผ้าไม่เยอะอ่ะคุณดูจากพวกละครทีวีดิมันใส่ชุดเดียวตลอดเลยใช่ไหมมันไม่ค่อยเปลี่ยนยูนิฟอร์มใช่ไหมมันใส่อยู่ชุดเดียวนั่นแหละนั้นในสมัยอดีตเนี่ยก็คงไม่ได้มีเสื้อผ้าอะไรเยอะแยะขนาดนั้นนะครับนี่พอผลิตได้เยอะๆปุ๊บคุณก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเสื้อผ้าก็ดีขึ้นนะครับ
ไอ้ชีวิตความเป็นอยู่มันก็ดีขึ้นโอกาสที่จะรอดชีวิตก็มากขึ้นนะครับพอมาหนที่2ผลิตอาหารได้เป็นแมสเลยก็กินดีอยู่ดีนะครับพอที่อยู่อาศัยดีกินดีอยู่ดีมันก็อะไรครับส่งเสริมกันเนี่ยมันก็บูมอ่ะนะครับแล้วแถวเนี้ยนะครับช่วง1900กว่าๆเนี่ยนะครับ19จริงๆมันต้องเรียกว่าเป็นหลังสงครามโลกนะครับ1940 1950ตรงเนี้ยก็เป็นพวกบูมเมอร์อ่ะครับนะเป็นบูมเมอร์อ่ะเบบี้บูมเมอร์นะครับมีลูกมีอะไรกันเต็มไปหมดแถวนี้นะครับงั้นโกรทเรทของประชากรก็โตมากยิ่งโตก็ยิ่งชอบอย่างที่ผมบอกใช่ไหมเพราะว่ามีคนกินเยอะใช่ไหมครับกินเยอะใช้เยอะก็ผลิตเยอะนะครับแต่แน่นอนว่ามันก็สร้างขยะเยอะด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับเป็นลายการผลิตของ Ford นะครับก็จะเริ่มเห็นว่ามันมีการทำ Division of Labor คนใส่ล้อก็ใส่ไปนะคนที่จะประกอบกระดองก็ประกอบจากกระดองนะครับคุณจะติดไฟคุณก็ติดไปนะครับนี่เป็นไอเดียของตั้งแต่สมัยอดัมสมิธทั้งสิ้นนะครับโอเคเนาะเอาถึงตรงนี้ก่อนใครมีคำถามอะไรไหมครับนี่เราผ่านมา2ครั้งแล้วไม่มีนะงั้นผมจะไปต่อนะครับต่อไปนะครับก็เป็นยุคเข้าสู่ปี2000นะครับคือถึงแม้ว่าเราจะมองไปที่เครื่องใช่ไหมครับตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมที่หนึ่งที่บอกว่ามันมี3อย่างหนึ่งคือเครื่องจักรไอน้ำจริงๆเครื่องจักรไอน้ำถ้าเรามองลึกลงไปมันไม่ใช่แค่เครื่องมันเป็นแหล่งพลังงานถูกป่ะนั้นต้องเรียกว่าในการปฏิวัติอุตสาหกรรมมักจะเกิดมาจาก3ปัจจัยแหล่งพลังงานนะครับแล้วก็เครื่องจักรแล้วก็จะเรียกว่าเป็นแนวคิดนะครับจะไม่ว่าจะอยู่ในเชิงของปรัชญาหรือจะอยู่ในเชิงของการเมืองก็ตามมันจะประกอบไปด้วย3อย่างนี้พอเข้ามาสู่ยุคปี2000มันก็จะซ้ำอีกแบบเดิมนะครับเป็นการเริ่มต้นการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่3เนี่ยแหล่งพลังงานก็เริ่มเปลี่ยนจากไฟฟ้านะครับที่อาจจะได้มาจากการเผาคือถ้าเกิดย้อนไปมันก็การเผาเหมือนเดิมนะครับแต่อันนี้มันมีพลังงานที่ให้พลังงานความร้อนใหม่ก็คือแบบในรูปแบบใหม่ก็คือพลังงานนิวเคลียร์นะก็เกิดขึ้นมานะครับสิ่งประดิษฐ์ต่างๆนะครับก็เริ่มเปลี่ยนจากอะไรที่มันเป็นแมคคานิคอลนะอย่างเอนจินเนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยที่เปลี่ยนพลังงานมาเป็นพลังงานกลเนี่ยนะครับอันนี้มันคือเปลี่ยนจากเคมีใช่ไหมเคมีระเบิดนะครับมีการปลดปล่อยพลังงานความร้อนออกมานะพลังงานความร้อนนั้นอ่ะขยายตัวแล้วก็ปล่อยมาเป็นพลังงานกลอันนี้ก็ลักษณะคล้ายๆกันเป็นพลังงานเคมีในเชิงนิวเคลียร์นะครับเคมีนิวเคลียร์แล้วก็ปลดปล่อยเป็นความร้อนความร้อนก็เอามาเป็นไอนะไอก็มาผักนะผักเทอร์ไบน์แล้วก็ออกมาเป็นพลังงานกลสุดท้ายคุณหนีไม่พ้นmechanical power ในปลายทางสักทีเดียวนะมันก็ยังต้องมีอยู่นะครับก็เป็นแต่ว่าไอ้ E และ MC กำลัง2เนี่ยของไอน์สไตน์เนี่ยนะครับมัน produce พลังงานได้มหาศาลไงเขาเรียกว่า energy density มันสูงมากนะครับแค่ปฏิกิริยาจากมวลเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ได้พลังงานออกมามากมายแล้วนะครับนั้นมันก็เป็นยุคที่ใช้ไฟฟ้ามากๆเอาละนะครับตอนนี้นั้นเทรนด์ในการพัฒนาเนี่ยมันก็จะกลายไปเป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์นะครับนี่ก็จะมีหลายท่านนะครับที่ได้ถูกกล่าวถึงตรงนี้มีคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่ถูกผลิตขึ้นมานะครับมีสามท่านนี้จอห์นบาดีนวอลเตอร์แบทเทนวิลเลียมช็อกเล่เนี่ยนะครับ3ท่านนี้ก็อยู่ในเบลแลบแล้วก็คิดค้นในตัวทรานซิสเตอร์ขึ้นมานะครับพอมีทรานซิสเตอร์มันก็ไปทำคอมพิวเตอร์ไปทำอะไรสารพัดอย่างได้อีกนะครับ Texas Instruments ก็ถูกตั้งขึ้นมานะครับ Silicon Valley ก็เกิดขึ้นนะครับมี Boeing นะครับมีพวก Turbojet Engine คือทุกอย่างมันก็พัฒนาอย่างรวดเร็วมากนะครับ
นี้ผมคงจะทิ้งเอาไว้ให้ลองไปหาข้อมูลถึงเพิ่มเติมนะครับก็สรุปเป็นภาพนี้แล้วกันนะครับมีการบินเกิดขึ้นนะครับเราสามารถที่จะสร้างพวกสะพานที่มันสวยๆแล้วก็มีสแปนกว้างๆได้จากการคำนวณจากเทคโนโลยีที่เรามีมากขึ้นนะครับเรารู้จักธรรมชาติดีขึ้นนะครับมีการสร้างไอ้นิวเคลียร์พาวเวอร์แพลนต์นะครับเพื่อผลิตenergy นะครับผลิตพลังงานแล้วก็พวกอิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นพวกดิจิตอลต่างๆนะครับนี่ก็ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่20นะครับนี่ผมมาให้ดูไทม์ไลน์ไวๆนะครับนี่มันจบอยู่แค่ Windows 7นะตอนนี้เป็น Windows 11แล้วใช่ป่ะเนี่ยคุณดูไทม์ไลน์มัน75นะครับมาจนถึง85เนี่ย10ปีดูไม่ค่อยต่างกันมากนะครับพอ85มา95ปุ๊บเนี่ยคอมพิวเตอร์มันโตมากนะครับมันโตรวดเร็วมากแล้วจนถึงทุกวันนี้ครับก็มีคนอุปมาอุปไมยไว้ว่าโทรศัพท์ของคุณที่อยู่ในกระเป๋าในสมาร์ทโฟนเนี่ยมันยังมีประสิทธิภาพสูงกว่าคอมพิวเตอร์ที่ส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์ซะอีกนะครับก็ไปไวนะครับพอพวกอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มันสูงขึ้นพร้อมๆกันกับศาสตร์ทางด้านการคำนวณเนี่ยก็ทำให้เราคำนวณอะไรได้มากขึ้นอย่างในรูปทางด้านซ้ายมืออันนี้เป็นการเขียนแคส3มิติผมเข้าเรียนปริญญาตรีเนี่ยปี41นะครับโอ้ตอนนั้นนี่คอมพิวเตอร์รันซอฟต์แวร์ AutoCAD เวอร์ชั่น13นะครับ AutoCAD R13 ได้เนี่ยหน้าจอจะเป็นโบราณแบบนี้นะฟอนต์เป็นแบบนี้เลยเนี่ยรันได้ก็ดีใจแล้วนะครับเพราะสมัยก่อนหน้านี้มันต้องใช้คอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่มากในการรันนะครับจนไอ้ทางด้านขวามือนี่เลิกพูดถึงนะครับทางด้านขวามือนี่คือการคำนวณเขาเรียกว่า fluid dynamics นะครับ CFD computational fluid dynamics นะครับเมื่อก่อนเนี้ยการที่จะคำนวณพวกนี้ด้วยคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในบ้านเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะครับมันคำนวณซับซ้อนมากแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยคุณสามารถที่จะใช้เครื่องที่คุณมีอยู่นะครับรันได้แทบทุกเครื่องแล้วนะครับอันนี้เขากำลังศึกษาว่าโฟลว์ของอากาศที่วิ่งผ่านรถแข่ง F1 เนี่ยนะครับมันจะมีโปรไฟล์เป็นยังไงนะครับแล้วเราจะไปโมดิฟายให้ไอ้รูปร่างของรถเนี่ยมันสลีกมากที่สุดได้อย่างไรนะครับนี่ก็เป็นล้วนเป็นการไอผลจากวิวัฒนาการที่มันก้าวหน้าขึ้นทั้งสิ้นนี่ก็เป็นเทรนด์นะครับของจำนวนทรานซิสเตอร์ที่แพ็คอยู่ใน CPU 1ตัวนะครับก็เป็นไปตาม Moore's Law Moore's บอกว่าทุกๆครึ่งปีมันจะเพิ่มขึ้น2เท่านะครับเหมือนไวรัสเลยนะครับจะเป็นจำนวนเป็น2เท่าเสมอนะครับประมาณนี้นะครับจากจำนวนทรานซิสเตอร์ในชิปแรกๆเนี่ยซึ่งทำได้แค่เครื่องคิดเลขเมื่อก่อนเขาออกแบบชิปพวกนี้มาเพื่อเอามาทำบัญชีนะครับเขาเลยเรียกคอมพิวเตอร์ไงตัวคำนวณเครื่องคำนวณนะครับแต่ตอนหลังๆนี่เราเอามาใช้เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์นะทั้งดูหนังฟังเพลงเล่นเกมดูทีวีนะทำ everything อยู่บนคอมพิวเตอร์หมดแล้วนะครับนี่ก็การสื่อสารนะครับตั้งแต่วิทยุทรานซิสเตอร์นะครับเกิดขึ้นใน1930นะพวกนี้มันไอ้ก่อนสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยซิลิคอนวัลเลย์เกิดขึ้นแล้วนะครับก็มีหน้าที่ซัพพอร์ตเทคโนโลยีทางด้านทหารแล้วก็ทำพวกอุปกรณ์สื่อสารพวกนี้ออกมานะฮะก็จะเห็นว่าตั้งแต่เป็นวิทยุมีเสียงอย่างเดียวใช้เวลากี่ปีอะ30มา68อะเกือบ40ปีนะครับได้เป็นตู้ทีวีมานะครับแต่คุณดูทุกวันนี้ดิทุกจะเรียกว่ามีอันนี้ต้องเป็นจุดเริ่มต้นของ iPod ใช่ไหมครับอาจารย์ฟูดิตปี2006มี iPod ครับใช่ครับครับดูสิเมื่อก่อนไม่มีใครเคยคิดอ่ะว่าเราจะมีเครื่อง MP3 เดินฟังเพลงได้มีเรามีคาสเซ็ตนะมีคาสเซ็ตเป็นSony Walkman นะครับแต่ว่าiPod นี่วิวัฒนาการมากนะครับของอาจารย์ยังเป็นในรูปมันเป็นสีที่ผมมีรุ่นแรกมันเป็นแค่ตัวอักษรอย่างเดียวอาจารย์ครับอันนี้น่าจะเป็น iPod Gen 2หรือยังไงใช่ไหมครับอาจารย์นี่มัน Gen 2แล้วโอ้โหรุ่นแรกนี่แค่จอแบบโมโนโครมเป็นสีเทคขาวดำอย่างนั้นอ่ะครับแล้วก็มีใหม่แล้วรุ่นใหม่แล้ว
อันนี้ยังใหม่ละครับอันนี้รุ่นใหม่แล้วรุ่นใหม่ละจนล่าสุดนี้ iPod เลิกขายไปแล้วผมยังมี iPod เก็บไว้อยู่มันเปลี่ยนเป็น iPod Touch อาจารย์ iPod Touch ครับอันนี้จะเป็นวิวัฒนาการอินเทอร์เน็ตนะครับตั้งแต่1960นะครับเป็นเรียกได้ว่าระหว่าง2มหาลัยนะครับสแตนฟอร์ดกับ UCLA เชื่อมโยงกันนะครับตอนผมเรียนปตีเนี่ยปี1998นะครับตอนนั้นโปรแกรมที่ชื่อว่า Telnet นะครับ Telnet นี่เพิ่งจะเข้ามาเนี่ยแถวๆเนี้ยนะครับเป็นหน้าต่างเป็น DOS แล้วก็พิมพ์ Hello ไปแล้วก็มีฝรั่งตอบกลับมานี่ก็ดีใจละนะครับตอนนี้ดูดิมีทั้งเสียงภาพไลฟ์สด everything นะครับในระยะเวลาแค่สั้นมากนะครับตั้งแต่2000ถึง2020นี้ตั้งแต่เป็น text mode อะจนถึงทุกวันนี้นี่คือคุณไลฟ์ออกโทรศัพท์ได้มันเหลือเชื่อนะครับเหลือเชื่อจริงๆว่าวิวัฒนาการมันเร็วมากหนูเขาส่งกว่าเขาจะส่งอีเมลก็ได้เขาส่งกันกี่ปีดูใช้เวลา10ปีถึงจะส่งอีเมลกันFacebook เกิดขึ้นเมื่อปี2004นะครับหุ่นยนต์นะครับหุ่นยนต์นี่ย้อนไปนู่นนะครับดาวินชีเขาสเก็ตเอาไว้อย่างที่สัปดาห์ที่แล้วที่อาจารย์พงศักดิ์ได้เกิดเล่าให้ฟังว่าดาวินชีเขาเป็นอัจฉริยะนะครับแล้วก็ออกแบบอะไรเต็มไปหมดเลยบางอันมันก็ได้ใช้ได้บ้างมันก็ใช้ไม่ได้บ้างแต่มันเป็นไอเดียมันไม่ได้ถูกสร้างทุกอันไม่ถูกสร้างทุกชิ้นนะครับแต่มันเป็นไอเดียเป็นนักออกแบบนะครับแล้วก็มีตรงนี้นะครับประมาณปี1700เนี่ยนี่ดาวินชีเสนอไว้ตั้งแต่ประมาณปี1500นะครับผ่านอีก200ปีนะครับอันเนี้ยเขาเรียกพวก clockwork นะครับเป็นหุ่นลานที่อาจารย์ภูดิษฐ์ให้ดูเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะที่กรุงเบิร์นใช่ไหมครับแล้วก็พอนาฬิกาครบรอบเต้งปุ๊บก็จะมีพวกลานเป็นหุ่นออกมาอันนั้นมันเป็นของยุคเรียกว่ายุคปี1700อ่ะมันก็ไม่ได้โบราณอะไรขนาดนั้นนะครับคือคนรู้จักเรื่องของกลไกดีมากขึ้นแล้วนะครับแล้วก็เอามาอิมูเลตการเคลื่อนที่การขับเคลื่อนของพวกนี้อันนี้จริงๆถ้าใครสนใจนะผมแนะนำให้ไปหางานของเดการ์ตอ่านนะครับเรเน่เดการ์ตนะครับเรเน่เดการ์ตเขาเป็นนักปรัชญาแล้วก็ได้นำเสนอไอเดียว่าโลกและรวมจนถึงโซลาร์ซิสเต็มนะมันก็เป็นแมคคานิคอลซิสเต็มระบบหนึ่งนะครับถ้าเราสามารถที่จะหา relative motion ได้เราก็จะสร้างมันได้ซึ่งเขาก็สร้างออกมาจริงๆนะครับจะมีคนสร้างไอ้ตัวโลกแล้วก็มีดาวเคราะห์ล้อมรอบนะครับแล้วก็ถูกทดด้วยเฟืองต่างๆอันนั้นก็เป็นแบบจำลองของระบบสุริยะจักรวาลและแน่นอนว่าในรูปนี้แมคคานิคอลดักเนี่ยมันก็คือกลไกที่เต็มไปด้วยลูกเบี้ยวนะครับพวกนี้เป็นลูกเบี้ยวแล้วก็เวิร์กสัมพัทธ์กันนะครับมีตัวที่สุดยอดของมันคือเขาเรียกว่าไรเตอร์นะครับลองจดชื่อไปมันจะเป็นการบ้านวันนี้ด้วยนะครับให้พวกเราไปหาพวกสิ่งเหล่านี้นะครับไรเตอร์เนี่ยเป็นหุ่นที่โปรแกรมได้ว่าจะให้เขียนหนังสืออะไรทำมาในประมาณปี1700กว่าๆนะครับแล้วก็วิวัฒนาการมาเรื่อยๆนะครับจนยุคที่ป๊อปมากในประเทศไทยก็คือตัวนี้ครับอันนี้ป๊อปมากนะครับป๊อปกว่า iBo อีกนะ iBo นี่ของ Honda มันยังผมว่ามันยังไม่ป๊อปเท่าไอ้ตัวหรือผมเรียกผิดครับอาจารย์ฟูดิตตัวนี้มันคือ iBo ใช่ไหมครับใช่ๆครับมันคือ iBo นะอาจารย์ของ Sony ครับ Sony iBo ครับอันนี้เป็น Sony iBo แล้วก็มีแต่ว่าตอนนี้คือเขาเลิกผลิตไปพักนึงแล้วตอนนี้เขาผลิตมาใหม่มันต้องออนไลน์ต้องจ่าย subscription รายเดือนอะไรแยกไปหมดครับอันนี้รุ่นแรกจ้ารุ่นแรกมันทำอะไรไม่ได้มันแค่วิ่งตามลูกบอลครับวิ่งตามลูกบอลมีเซ็นเซอร์เจอลูกบอลแล้วก็มีแบบว่าสัมผัสอะไรเงี้ยแบบรูปหัวมีเซ็นเซอร์เคยเล่นอยู่ครับเอาตัวนี้คือ iBo แล้วก็อีกตัวหนึ่งของ Honda คือ Asimo ใช่ไหมครับใช่ครับ Asimo อาจารย์ของ Honda Asimo นั้นมันเป็นหุ่นยนต์เขาเรียกฮิวแมนนอยด์เป็นแบบมีสองขาอย่างนั้นอีกคนมันไม่ใช่เป็นแบบนี้
เดี๋ยวนี้ต้องพูดถึงตัวนั้นอาจารย์ของไอ้สปอร์ตมินิอะไรของดาป้าครับเมื่อก่อน 2-3 ล้านอันนั้นบอสตันไดนามิกใช่ไหมฮะที่โดนตอนนี้น่าจะโดนบอสตันไดนามิกครับนี่แล้วก็นี่2ปี2008ก็พวกแวคคัมครีนเนอร์เนี่ยก็มาแล้วนะครับแต่ไม่ป๊อปเท่าที่ควรเพิ่งจะเอามาป๊อปเมื่อเร็วๆนี้ครับนั่นแหละครับก็ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกันกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่3คุณนักศึกษาคุณก็จะเห็นว่ามันไอเดียเดิมๆนะครับแล้วก็เป็นสาเหตุหลักๆนะครับที่แต่ละบริษัทเนี่ยต้องพยายามที่จะอินเวนต์ของใหม่ออกมาถามว่าอินเวนต์เพื่ออะไรอาจจะในแง่บวกก็เพื่อโลกที่ดีขึ้นแต่สุดท้ายมันย้อนกลับไปว่ามันก็ไปเซิร์ฟไอ้ลัทธิบริโภคนิยมนั่นแหละนะครับผมไม่ได้บอกว่าบริโภคนิยมไม่ดีนะนะครับมันแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจมันนะว่ามันก็เป็นรูปแบบหนึ่งนะครับถ้าคุณจะแอนตี้บริโภคนิยมในอนาคตอันนี้ก็แล้วแต่คุณเนี่ยนะครับแต่มันเป็นระบบเศรษฐกิจที่มันเกิดขึ้นในช่วงชีวิตเราอะเราอยู่กับแบบนี้ถ้าคุณต้องการที่จะเป็นวินเนอร์คุณก็ควรจะต้องรู้นะรู้ว่ามันเล่นอะไรกันยังไงนะครับนี่นั้นเขาก็นิยามเอาไว้สั้นๆนะครับว่ามันเป็นเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์IT system นะครับแล้วก็พวกระบบ IT อิเล็กทรอนิกส์พวกนี้มันก็ถูกฟีดเข้าไปในระบบของการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่สองคือใช้ไฟฟ้าแล้วถ้าเรายังจำได้ที่ผมพูดตั้งแต่ตอนต้นถ้า work มัน well defined ใช่ไหมนี่เห็นไหมตัวนี้ถ้าคุณบอกว่างานของคุณมันมีแค่หยิบไอ้นี่ไปใส่นี่หยิบนี่ไปใส่นี่คุณก็เอาโรบอทมาใส่นะครับเมื่อจำไว้เลยนะแล้วมันก็เป็นสิ่งสำคัญของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4นี้ซึ่งมันจะ implement แบบ full มากๆนะครับแบบเต็มที่แล้วก็คือเมื่อไหร่ที่มีงานที่มัน well defined นะครับมันจะถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติเมื่อก่อนนี้งานที่เป็นพวกงานตอบคำถามอ่ะนะงานตอบคำถามเนี่ยมัน well defined ก็จริงนะครับนะอย่างเช่น call center โทรศัพท์รับปุ๊บสวัสดีครับสวัสดีค่ะอะไรงี้นะครับมันก็เหมือนจะ well defined ในแมคคานิซึมคือคุณรับโทรศัพท์แต่ว่าไอ้คำถามรูปแบบการติดไอ้การตอบคำถามหรือชนิดของคำถามเนี่ยในสมัยก่อนมันยังไม่เป็นแบบนี้ไงนะครับมันยังไม่ชัดเจนมากนะนั้นตอนนี้ call center ก็แทบจะตกงานนะแต่มันก็ยังตกไม่ 100% มันจะต้องมีเรื่องของไอ้ความต้องการที่ยังต้องมีมนุษย์มาอยู่นะเพราะงานบางอย่างมันก็จะอีหลักอีเหลื่อมอยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดงานในรายการผลิตหลายๆจุดเนี่ยมันชัดเจนอ่ะคุณมีหน้าที่หยิบชิ้นงานชิ้นนี้ไปใส่เข้าเครื่องแล้วกดปุ่มอ่ะงานพวกนี้โดนแทนที่หมดนะครับด้วยหุ่นยนต์นี้การปฏิวัติอุตสาหกรรมที่3เนี่ยถ้าเราเปิดใจกว้างๆหน่อยนะครับมันก็เหมือนกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่2นั่นแหละนะครับแต่ว่ามีอุปกรณ์มาช่วยเยอะมากขึ้นแล้วเขาก็เรียกเป็นยุคใหม่แต่เขาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับนิยามของการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่3เนี่ยมันเกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับซึ่งผมก็อยากเล่าให้ฟังนะครับว่าทำไมประเทศไทยถึงอยู่ในสถานะแบบนี้แล้วทำไมประเทศอื่นดูเขาก้าวกระโดดกันจังทั้งอย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ยน่าสนใจมากนะครับก็เป็นที่มาที่ผมเอาเรื่องของญี่ปุ่นมาเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับคือญี่ปุ่นเนี่ยเขามีการปฏิรูปนะครับว่าปฏิรูปนี่ผมชวนดูนะใน Netflix นะครับมีสารคดีเลือดสาดนะครับนี่เลือดสาดจริงๆไม่แน่ใจจันฟูดิตได้ดูหรือยังเรื่อง The Age of Samurai นะครับอ๋อยังครับยังจ้ะถ้าอาจารย์ภูดิตมีเวลาชวนดูแล้วก็นักศึกษาทุกคนด้วยนะครับไปดูเลยเขาจะล่าซามูไรอ่ะโอเคโอเค The Age of Samurai ใช่ครับก็เป็นเรื่องตั้งแต่ว่าเขาฟอร์มตัวยังไงแล้วตระกูลโชกุนตระกูลแรกที่ปกครองญี่ปุ่นแบบ completely เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับแล้วหลังจากนั้นไอ้ตระกูลเนี้ยนะถ้าผมชอบจำหลังๆผมจำชื่อไม่ค่อยได้นะน่าจะเป็นโตกุกาวะมั้งนะครับเผื่อพวกเราใครรู้บอกผมนะอีเอยาสุนะครับตระกูลเนี้ยเขาก็ปกครองญี่ปุ่นมาเรื่อยๆจนประเทศตะวันตกพยายามจะเข้าไปนะครับญี่ปุ่นก็ไม่ยอมนะครับเรียกว่าไอ้พวกตะวันตกเนี่ยพวกบาบาเรียน
นะมีทั้งมาทางตะวันออกของญี่ปุ่นก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดนอาณานิคมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเขาก็มาทางด้านนี้ก็คือเป็นพวกยุโรปนะพวกอังกฤษฝรั่งเศสอะไรพวกนี้ทางด้านขวาก็มีอเมริกาก็มานะคือโดนตอมอ่ะนะครับแล้วอีกอย่างญี่ปุ่นเขาเป็นประเทศที่มีภูมิหลังที่ค่อนข้างดีนะครับมีอินเวนชั่นอะไรเยอะอยู่นะครับก็เลยเป็นที่หมายตาสรุปว่าญี่ปุ่นเขาครบอยู่ประเทศเดียวคือดัตช์นะครับดัตช์นี่เป็นก็คือฮอลแลนด์นะเนเธอร์แลนด์เนี่ยครบดัตช์เพราะว่าดัตช์เนี่ยไม่แตะต้องเรื่องศาสนาแล้วก็ขายของอย่างเดียวไม่สนการเมืองนะครับจะมาขายของอย่างเดียวแต่ว่าพวกอังกฤษพวกฝรั่งเศสหรืออเมริกาเข้ามาเนี่ยเขาจะนี่ด้วยนะเขาจะมีเรื่องอื่นมาด้วยนี้พออยู่ไปอยู่ไปเนี่ยมันเริ่มอยู่ไม่ได้เพราะว่าโดนฟอสหนักมากนะก็มีคำพูดเล่นๆบอกว่าอเมริกาเนี่ยมาถึงแล้วก็มายื่นจดหมายแล้วบอกว่าขอให้เปิดประเทศขอให้คิดดูดีๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกปีนึงจะกลับมารับคำตอบนะพร้อมกับกองเรือที่ใหญ่กว่านี้มันก็เลยเหมือนว่ามีอยู่แค่2ทางเรื่องหนึ่งก็คือเปิดประเทศยอมรับกับ2ก็ยอมสู้แล้วก็ดูท่าทางจะแพ้แน่ๆเพราะว่าตัวเองปิดประเทศมานานมากนะครับสู้ไม่ได้หรอกไม่มีปืนอ่ะนะผลิตเองไม่เป็นก็ถูกฟอร์สนะครับฟอร์สแล้วก็เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับเกิดการต่อสู้กันข้างในนะครับมีการล้มพวกโชกุนไปแล้วก็ฝ่ายจักรพรรดิก็ขึ้นมานำแล้วก็เข้าสู่ในยุคที่ครับผมขออนุญาตย้อนกลับไปที่เรียกว่าเนี้ยครับปฏิวัติเมจินะปฏิวัติเมจิอันเนี้ยนะครับก็คือสมัยรัชกาลที่4ตรงนี้เป็นจุดแตกต่างมากนะครับคือกิจกรรมในการปฏิวัติเมจิเนี่ยก็จะเหมือนคล้ายๆกับสมัยรัชกาลที่5แล้วคือเปิดประเทศรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามานะครับเหมือนญี่ปุ่นก็จะสูญเสียความเป็นตัวเองไปเยอะมากในยุคนั้นน่ะนะครับนี้พอเป็นแบบนั้นนี่ประมาณ1870นะครับนี่คือปีปฏิวัติเมจิแล้วก็ทำการอุตสาหกรรมประเทศที่ทำการปฏิวัติอุตสาหกรรมสำเร็จเนี่ยมันจะมีร่องรอยอยู่ก็คือต้องเป็นประเทศที่ถลุงเหล็กเอาเหล็กของตัวเองมาแล้วก็มีอินเวนชั่นญี่ปุ่นเนี่ยมีไซต์ของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุคเมจิเนี่ยเยอะมากเผื่อใครไปเที่ยวนะไม่ใช่ไปกินแบบปูอย่างเดียวนะถ้ามีโอกาสถ้าคุณชอบพวกนี้คุณก็อาจจะแวะไปดูหน่อยนะครับนางาซากิใช่ไหมครับโยโกชิมะนะครับนางาซากินี่ก็เป็นพอร์ตสำคัญนะครับนางาซากิเนี่ยแล้วก็โดนบอมด้วยใช่ไหมฮะตอนสมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยครับเป็นเมืองอุตสาหกรรมอ่ะนะครับเนี่ยมีมิตซูบิชิแคดดี้ลิเวอร์เครนมีอะไรอยู่ในเนี้ยเป็นเมืองใหญ่เลยแล้วก็มีพวกเตาเนี่ยเฟอร์เนสนะครับ Liberatory Furnace ก็ถลุงเหล็กนะครับมีอยู่หลายที่อันนี้เป็นไส้เศษซากอารยธรรมของการ Industrialize ในประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นอันนี้ผมเล่าให้ฟังแค่สั้นๆแล้วกันนะครับคุณถ้าสนใจไปหาเรื่องอ่านหรือศึกษาต่อก็ญี่ปุ่นก็ถูกรัฐบาลทหารขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่ลัทธิชาตินิยมเข้าไปนะเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่มากเขาเก่งนะครับเขาทำจริงทำจังแล้วก็เข้าสู่ยุคสงครามโลกครั้งที่2นะครับปลุกปั่นจนมีคามิกาเซ่อย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดานะครับนะแล้วก็สุดท้ายก็โดนบอมแล้วก็แพ้ไปนะครับเซ็นมีการเซ็นสัญญาสงบศึกในประมาณปี1945ประมาณนั้นนะครับมีแชทมาอ๋ออาจารย์ภูดิตส่งรูปมาขอบคุณครับนะครับประมาณปี1945แถวนั้นนะครับนี้พอแพ้สงครามปุ๊บเนี่ยนะครับเยอรมันก็เละนะเยอรมันก็โดนเครื่องบินสหรัฐทิ้งบอมไปหมดเลยจริงๆแล้วอันนี้เสริมให้นะครับมีโศกนาฏกรรมที่เดรสเดนโดนบอมหนักมากนะครับแบบเละเทะไปหมดเลยอ่ะที่เดรสเดนเนี่ยคนตายก็ไม่น้อยไปกว่าที่ญี่ปุ่นนะแต่ว่าโลกไม่ค่อยพูดถึงเพราะว่าเยอรมันแพ้สงครามนะครับเนี่ยแบบเดียวกันแล้ว2ประเทศเนี้ยเขาจะใช้โมเดลคล้ายๆกันในการสร้างประเทศขึ้นมาใหม่เขาใช้เวลาแค่ประมาณ10ปีนะครับในการฟื้นฟูประเทศจากประเทศที่โดนถล่มย่อยยับเนี่ยกลับมากลายเป็นประเทศที่เรียกได้ว่าเป็นผู้นำนะเป็นผู้นำในทางอำนาจ
ในทางเศรษฐกิจด้วยนะครับเลยเป็นช่วงที่เรียกว่าจะเป็น Japanese Economic Miracle นะครับในช่วงนี้พอสร้างฟื้นตัวได้นะครับสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาได้เนี่ยนะครับเขาก็เริ่มทำของขายคุณจะเห็นแล้วมันกลับมาเรื่องเดิมยังไงก็ต้องทำของขายนะมันจะไปเอาตังมาจากที่ไหนนะครับนี่ก็มีพวก invention พวกนี้นะครับทีวีอะไรพวกนี้นะครับเครื่องซักผ้าเลยในญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเกิดคุณได้มีโอกาสไปเที่ยวนะครับในโตเกียวจะมีพิพิธภัณฑ์เอโดะผมแนะนำให้คุณไปคุณแวะไปนะครับมันจะมีเป็นวิวัฒนาการเนี่ยเครื่องซักผ้าหน้าตาแตกๆมีหมุนเพื่อรีดน้ำออกอะไรพวกนี้นะครับเขาเป็นนักคิดเป็นประเทศนักคิดมาตลอดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครดูหนังเรื่อง Back to the Future นะครับ Back to the Future พวกเราได้ดูกันไหมครับนักศึกษาดูครบทุกภาคเลยครับดีมากดูครบทุกภาคเลยดูครับ Back to the Future เนี่ยที่ด็อกเตอร์เขารถพังใช่ป่ะไม่แน่ใจจำฉากนี้ได้ป่ะรถพังครับใช่ครับแล้วมันก็ไปซ่อมอ่ะซ่อมแล้วก็ดึงทรานซิสเตอร์มาตัวนึงบอกอุ๊ยเมดอินเจแปนแล้วก็โยนทิ้งอ่ะคือยุคนั้นมันเป็นแบบนั้นน่ะมันเป็นโจ๊กอ่ะว่าของที่ทำในญี่ปุ่นน่ะมันเหมือนเรามองของที่ทำในจีนตอนเนี้ยโหแม่งกระจอกว่ะสู้ของเมดอิน USA ไม่ได้หรอกหรือเมดอินอิงแลนด์เมดอินฝรั่งอะไรพวกนี้ไม่ได้หรอกโยนทิ้งดีกว่านะครับแบบไม่แปลกใจเลยว่าทำไมของพังก็เป็นโจ๊กอะไรที่ฝังอยู่พวกนี้ถ้าคุณรู้พวกนี้นะครับคุณก็จะดูหนังได้สนุกมากขึ้นนะครับญี่ปุ่นนะครับก็ผ่านยุคของการฟื้นฟูตัวเองแล้วก็กลับมาเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจได้นะครับนี้ประเทศที่ต้องพูดถึงเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นประเทศแถบแปซิฟิกเอเชียแปซิฟิกนะครับมันไม่ได้มีญี่ปุ่นอย่างเดียวแต่มันมีเกาหลีใต้ไต้หวันแล้วก็จีนด้วยนะครับญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันเนี่ยเขาใช้คือพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นประเทศที่นับถือขงจื๊อครับขงจื๊อเนี่ยพวกเรารู้จักของจื๊อของจื๊อนี่เป็นแนวคิดเชิดชูนักปราชญ์นะครับคือคนที่เป็นปราชญ์นี่ถูกยกย่องเชิดชูแล้วก็มีไฮราคีมีไอเดียของการเคารพกันก็ไม่แปลกไงคุณจะเห็นว่าวัฒนธรรมพวกนี้จีนก็ขงจื๊อนะเหมือนกันเขาจะมีแนวคิดของเขาอะแล้วเราอาจจะเคยตั้งข้อสงสัยว่าทำไมเราไม่เหมือนเขาอย่างจริงมันก็ส่วนหนึ่งอะนะว่ามันเป็นรากเหง้าครับเป็นรากเหง้าของวัฒนธรรมที่มันสืบต่อกันมานี้ผมจะไปที่เกาหลีใต้ก่อนนะครับเกาหลีใต้เนี่ยก็หลังเดี๋ยวผมเปิดตรงนี้จริงผมควรจะสลับเอาไอตัวอันนี้มานี่นะครับเกาหลีใต้นี่หลังจากสงครามโลกนะครับมาเนี่ยก็เข้าสู่สภาพสงครามเย็นอยู่ประมาณ10ปีเกาหลีใต้เขาเป็นรัฐกันชนนะครับเราจะถ้าเราตามประวัติศาสตร์เนี่ยเราก็จะรู้ว่าเกาหลีโดนแบ่งออกไปเป็นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ก็เพราะว่าพอหลังจากสงครามโลกแล้วเนี่ยประเทศที่ชนะสงครามนะครับก็มาแบ่งไปเกาหลีเหนือก็ไปอยู่กับค่ายคอมมิใช่ไหมครับไปอยู่กับรัสเซียนะครับส่วนเกาหลีใต้ก็โดนสหรัฐเป็นผู้ดูแลนะครับนี้ในฉากทางด้านขวาบนเนี่ยเขาเรียกว่า Miracle on the Han River อาจจะเป็นหันหรืออะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับแสดงให้เห็นเรื่องของ Economic Growth นะครับตั้งแต่ปี195กว่าๆเนี่ย95253เห็นไหมครับเส้นสีแดงนี่คือของ North Korea แล้วก็เส้นสีน้ำเงินคือของ South Korea คือแน่นอนว่ามันสู้กันไม่ได้อยู่แล้วนะครับไอเดียของคอมมิวนิซึมเนี่ยนะครับจะมันเศรษฐกิจมันสู้ไอเดียของไอ capitalism ไม่ได้อยู่แล้วนะครับจะเห็นว่ามันโตมากนะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นพอร์ตของฮุนไดนะครับฮุนไดเนี่ยเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ถ้าเทียบกับในญี่ปุ่นก็คือมิตซูบิชินะครับเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่แล้วก็มีความเชี่ยวชาญทางด้านการต่อเรือเทคโนโลยีการต่อเรือเนี่ยของเกาหลีใต้ก็ได้รับการถ่ายทอดมาจากอเมริกานั่นแหละนะครับคุณจะเห็นว่าการต่อเรือใหญ่ขนาดนี้ได้นี่ไม่ใช่เรื่องปกตินะครับ
นี่ดูเครนนี่มันมโหฬารมากนะครับแล้วก็เป็นเรือบรรทุกสินค้าเรียกได้ว่าเป็นประเทศอันดับต้นๆของโลกอ่ะเลขตัวเดียวไม่เกินท็อป5นะครับเกาหลีใต้ได้เทคโนโลยีพวกนี้มาจากอเมริกาอันนี้เป็นข้อดีงามนะครับอันนี้ผมพูดแบบไบแอสในฐานะที่ผมเป็นคนโปตะวันตกนะครับก็คือคุณดูสิญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้ก็ตามที่โดนอเมริกาเข้าไปบริหารจัดการบางส่วนเนี่ยนะครับเมื่อถึงจุดนึงเนี่ยเขาไม่ได้ปิดกั้นการเติบโตอ่ะถ้าผมบอกว่าผมมีเป้าหมายที่จะเลวร้ายจะกดไอ้เกาหลีใต้ได้ตลอดเวลารับรองได้ว่าฮุนไดไม่มีทางก้าวขึ้นมาเป็นบริษัทต่อเรืออันดับ2อันดับ3แน่ๆนะครับมันก็ตอนเนี้ยมันกลายไปเป็นคู่แข่งไปไงนะครับอันนี้ผมพูดด้วยความไบแอดของผมนะแต่แน่นอนว่ารัฐพวกนี้ก็ต้องแลกนะครับแลกมาด้วยหลายๆอย่างเช่นมีอะไรก็ต้องฝ่าย US ตลอดนะครับมันเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะว่าอยู่ใต้ภายใต้ร่มของเขานะครับต้องเป็นฐานกองทัพต้องเป็นอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้เป็นเรื่องปกติแต่จะเห็นว่าวิวัฒนาการเขาโตไวมากนะครับจากประเทศที่เรียกว่าแย่นะครับแย่เลยแหละนะครับมาสู่ประเทศที่มีเทคโนโลยีของตัวเองนะครับอย่างอันนี้นี่ผมอยากให้ดูโลโก้นะ KIST เนี่ย KIST นี่ก็คือเป็นศูนย์วิจัยนะครับอยู่ในเมืองแดจองนะครับของเกาหลีใต้เนี่ยนะครับเป็นคล้ายๆกับของบ้านเราก็คือ M-Tech Nextech ประมาณนี้นะครับในนั้นมี PhD อยู่เป็นพันคนนะครับแล้วก็ทำการวิจัยผลิตภัณฑ์ product เมื่อก่อน LG Samsung พวกนี้ก็ไปจ้างเขาแหละไปจ้างKISTเนี่ยนะครับในการทำวิจัยที่แบบไม่ต้องใช้ facility อะไร common กันแล้วก็พอโตขึ้นมานะครับต่างบริษัทโตขึ้นมาก็ไปทำศูนย์วิจัยของตัวเองนะครับอันนี้มันเกี่ยวข้องกับพวกเรานิดนึงนะครับนี่ผมอยากเสริมเข้าไปนะครับในมุมมองของการสร้างบุคลากรนะครับฮุนไดเนี่ยเขาก็เรียนแบบอย่างที่บอกเรียนแบบไอเดียคล้ายๆกับญี่ปุ่นมาญี่ปุ่นเขาเป็นพี่ใหญ่นะครับแล้วก็เกาหลีใต้กับไต้หวันก็มองแล้วก็ตามเขามานะครับเป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะครับฮุนไดเนี่ยเขาเน้นที่แนวคิดในการจ้างแรงงานราคาต่ำนะครับแล้วก็หาคอมเพนเซชันไปให้นะครับคือเขามีไอเดียแบบนี้ว่าในขั้นแรกที่จะโลดแล่นเข้าสู่โลกของทุนนิยมเนี่ยแล้วก็ก้าวขึ้นไปเป็นผู้นำนะครับเราต้องทำของที่มีราคาที่มันเป็นไงสู้กับชาวบ้านเขาได้ดึงดูดน่าสนใจแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับมันจะมาตกที่ค่าแรงเพราะฉะนั้นเขาก็ทำเป็นหมู่บ้านนะครับมีที่อยู่ที่ดีๆให้นะครับแล้วก็รับสมัครคนงานเข้ามาอยู่มีที่ให้เป็นคอมมอนนะครับเป็นที่ส่วนกลางเนี่ยให้คนออกกำลังกายลูกของพนักงานทุกคนได้เรียนอย่างดีนะครับมีสวัสดิการมีอะไรพวกนี้ดีๆนะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็มีการสร้างความภาคภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของเขานะเขามีโน้ตเอาไว้นะครับว่าพนักงานทุกคนเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการต่อเรือเนี่ยจะไปยืนส่งเรือทุกครั้งนะครับเมื่อเรือกำลังจะออกจากยาร์ดเนี่ยนะครับก็จะไปส่งเรือกันนะครับเป็นการปลูกฝังความรู้สึกมีส่วนร่วมกับผลิตภัณฑ์ไม่ให้เกิดความแตกแยกว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันไม่ใช่ของเรานี่มันคือผลิตภัณฑ์มันคือผลิตผลจากแรงงานที่เรามีร่วมกันนะครับก็เป็นแบบเนี้ยแล้วคนก็แฮปปี้นะครับรวมถึงเป็นยุคของการโปรโมทเทควันโดขึ้นมาด้วยนะครับก็ญี่ปุ่นเขาก็มียูโดมีอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะในการออกกำลังกายก่อนเข้ามีคาราเต้นะครับในการออกกำลังกายก่อนทำงานเกาหลีใต้ก็โปรโมทเทควันโดขึ้นมานะครับประมาณนี้ไต้หวันก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าไต้หวันเนี่ยสภาพทางการเมืองจะแตกต่างกันเพราะว่าไต้หวันเนี่ยมีเขาจะช้าหน่อยมา60แล้วนะครับวันนี้จะ50กว่าพอพูดง่ายๆว่าหลังสงครามโลกจบปุ๊บไม่กี่ปีก็เริ่มเลยนี่60นะครับ
คือไต้หวันนี่มีการเมืองร่วมกับจีนนะครับก็แต่ว่าโมเดลคล้ายๆกันนะครับมีการผลิตเป็นประเทศที่โตมาในเชิงอุตสาหกรรมนะครับจริงๆไต้หวันนี่แทบไม่มีทรัพยากรของตัวเองเลยด้วยซ้ำนะครับแต่เขามาถูกทางเขามาทางด้านพวกอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะครับอย่างทางด้านขวาเนี่ยเป็นแขนกลนะครับยี่ห้อไฮวินนะครับคือผมนี่ถือว่าเป็นผมก็ไม่ใช่ลูกค้าใหญ่แล้วผมก็ใช้ยี่ห้อนี้มาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่เขาขายรางสไลด์เฉยๆขายลูกปืนนะจนสุดท้ายเขาก็มาพัฒนาเป็นออโตเมชันซิสเต็มแบบนี้แล้วบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ในไต้หวันใหญ่ๆตอนนี้ก็คือเดลต้านะครับก็เริ่มมาจากผลิตพัดลมแล้วสุดท้ายก็กลายไปเป็นพวกเซอร์โวไดรฟ์เป็นของไฮเทคขึ้นมานะครับแต่โดยแนวทางแล้วก็จะคล้ายๆกันกับทางเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นนะครับแบบเดียวกันแล้วก็เป็นประเทศที่ได้รับการสนับสนุนจากอเมริกาเช่นกันนะครับที่เลี่ยงจะไม่พูดไม่ได้ก็คือจีนนะเพราะมันอยู่ในแถบแปซิฟิกอยู่แถวๆนั้นนะครับแล้วเป็นมหาอำนาจทีนี้จีนเนี่ยในยุคก่อนหน้านี้นะครับนี่ผมถอยกลับไปทีนี้อันนี้นะครับก็จีนนี่ก่อตั้งในปี1920ประมาณนั้นนะครับ1910-1920เนี่ยเป็นสาธารณรัฐจีนนะครับแล้วก็ถ้าพูดแบบคำๆหน่อยคือจีนล้มเก้าคือจีนล้มเจ้านะครับในปี1920นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เข้าสู่ยุคของเหมานะครับท่านประธานเหมาก็อยู่ประมาณนี้นะครับคือมาหลังสงครามโลกครั้งที่2ละนะครับนี้ยุคก่อนหน้านี้เนี่ยมันยัง2แง่2งามอยู่คือจีนพยายามที่จะเป็นประชาธิปไตยนะครับแล้วพอมาเป็นยุคเหมาปุ๊บเนี่ยเหมาเขาอาราธนาคอมมี่มานะครับเป็นคอมมิวนิสต์นะครับในยุคนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดเรื่องที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้นะครับคือไอเดียของคอมมิวนิสต์เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นไอเดียของกองทัพมดนะครับเหมาอ่ะรู้อยู่ว่าสถานการณ์ในตอนนั้นนะครับในช่วงเวลานั้น1960เนี่ยชาวบ้านเขาก็โอ้โหไปกันไกลละญี่ปุ่นนี่นะฟื้นตัวมานี่ใช่ป่ะตั้งแต่4555ปุ๊บนี่เศรษฐกิจโตนะครับนี่53นะครับเกาหลีใต้เริ่มไปกับเขาไต้หวันนี่อาจจะช้าหน่อย60นะครับแล้วตัวเองอ่ะเป็นไงตัวเองก็ต้องแบบเริ่มเหมือนกันใช่ป่ะแต่ว่าตัวเองเป็นคอมมิวนิสต์นี่ก็ต้องพยายามที่จะ industrialize ประเทศตัวเองนะครับในรูปแบบของคอมมี่นั่นแหละนะครับนี่มันจะทำยังไงอ่ะมันก็ต้องใช้ไอเดียของแบบนารวมอ่ะนะครับคือทุกคนมาร่วมกันทำงานอ่ะกองทัพมดเขาว่าแบบนั้นนะครับก็เลยมีนโยบายเนี่ยเรียกว่า Great Leap Forward เนี่ยนะครับเกิดขึ้นก็เป็นนโยบาย5ปีนะครับในการพัฒนาประเทศให้ทันแต่กลายเป็นถอยหลังนะครับเพราะว่าอุตสาหกรรมหลายๆอย่างเนี่ยมันทำในครัวเรือนไม่ได้นะครับเนี่ยในรูปทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็คือเตาถลุงเหล็กนะครับเขาให้ชาวนาเนี่ยมาถลุงเหล็กเนี่ยในทางด้านขวามือคือเวลาชาวนาถลุงเหล็กนะครับแล้วคุณลองดูสิว่าเวลาเราจะถลุงเหล็กเนี่ยมันต้องใช้ความร้อนมากขนาดไหนต้องใช้เชื้อเพลิงมากขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นการทำอุตสาหกรรมในบางรูปแบบเนี่ยมันทำสเกลเล็กไม่ได้มันทำสเกลใหญ่อย่างเดียวนะครับก็ทำให้ fail นะอันนี้ fail นะทำให้เหมือนว่าจีนเนี่ยตามหลังชาวบ้านเขาอยู่ถ้าเทียบเป็นจำนวนเวลาก็คือประมาณ30ปีในช่วงเนี้ยนะครับคือไปไม่ทันนะครับทำพวกนี้มาก็ล้มเหลวแล้วก็จนมาถึงตรงนี้อันนี้เหมาใช่ไหมครับประมาณ30ปีใช่ไหมนี่ในช่วงนี้30ปีนะครับจนมายุคท่านประธานเติ้งนะครับท่านประธานเติ้งนี่ประมาณปี1980นะประมาณนี้นะครับจีนเปิดประเทศนะเปลี่ยนนโยบายนะใครสนใจเรื่องพวกนี้อันแหล่งข้อมูลที่ฟังง่ายๆนะครับก็ไปฟังรายการของคุณจอห์นวินยูนะครับอาจารย์นวัสนานะครับนี่ผมถ้าใครว่างๆก็ไปกดฟังนะครับท่านประธานเติ้งนี่ก็จะมาประมาณปี1980นี่แหละจีนเปิดประเทศนี่ความหมายของการที่จีนเปิดประเทศก็คือ
หมายความว่าไงครับใครพอจะเดาได้มั้งทำไมจีนต้องเปิดประเทศจีนก็อาราธนาตัวเองเข้าสู่ระบบทุนนิยมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับหรือพูดง่ายๆว่าระบบเศรษฐกิจเนี่ยสองข่ายยักษ์ที่เป็นคอมมิวนิสต์กับทุนนิยมเนี่ยมันไม่มีทุนนิยมคอมมิวนิสต์นะครับมันไม่มีนะครับระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์นี่คือทุกคนต้องทำงานและทุกคนก็ทำเหมือนกันไม่มีใครมีพรีเวลเลจนะครับไม่มีใครมีพรีเวลเลจเหนือใครนะครับทุกคนถ้าจะโง่ต้องโง่เหมือนกันหมดถ้าฉลาดต้องฉลาดเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าทุนนิยมเนี่ยนั่นคือใครรู้จักซิสเต็มใครไปได้ก็ไปนะครับใครโตได้ก็โตนะครับมันขัดแย้งในตัวเองเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องเรียกว่าจีนก็ไม่ใช่คอมมิวนิสต์อีกต่อไปนะครับจีนก็เข้าสู่โลกของทุนนิยมแล้วก็กลายไปเป็นโรงงานของโลกตั้งแต่ประมาณนั้นนะครับ1980เป็นต้นมาเนี่ยเริ่มมีโรงงานเริ่มมีเทคไออะไรอะพวกบริษัทต่างชาติเข้าไปทำไปตั้งไปทำเป็นฐานผลิตนะครับนั้นก็3เป็นเหมือนเป็น30ปีที่เรียกได้ว่าเสียไปอะนะครับเป็น lost generation เนี่ย30ปีที่ทำไปแล้วก็ไม่ได้เลยเลยนะครับผิดพลาดแล้วก็เติ้งก็บิดหัวเรือกลับอย่างรุนแรงนะเหมือนรู้อยู่แล้วว่าไปทางเนี้ยมันจะลงเหวบิดกลับทันทีนะครับก็เข้าไปจอยแล้วก็กลายมาเป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจเป็นเบอร์2ของโลกเบอร์1แล้วมั้งตอนนี้เป็นเบอร์1แล้วล่ะนะครับก็นั่นแหละครับสุดท้ายแล้วมันก็เลี่ยงไม่ได้นะครับนี่คือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่3แล้วเราก็จะจบลงด้วยแบบนี้นะครับคืองานที่มัน well defined เนี่ยก็จะกลายเป็นโรบอทสมัยที่ผมเป็นนักเรียนฝึกงาน1ปีนะครับผมไปอยู่ที่บริษัทที่แถวระยองเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นไลน์การผลิตไลน์แรกไลน์นะ LINE line การผลิตนะครับ production line ไลน์แรกของประเทศไทยที่ทำ full automation ในไลน์การผลิตไม่ใช่ไลน์นี้นะอันนี้นี่เป็นผมเอารูปมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับในไลน์การผลิตเนี่ยนะครับมีวิศวกรเฝ้าอยู่คนหนึ่งมั้งนะครับเฝ้าไม่ให้คนอื่นเข้าไปนะครับนี่คือหน้าที่นะแค่มอนิเตอร์ดูแล้วก็เฝ้าไม่ให้คนอื่นเข้าไปมีหน้าที่อยู่แค่นี้ข้างในนั้นก็จะเป็นเนี่ยนะครับเป็นแขนกลนะจับจากงานจากสเตชันหนึ่งไปอีกสเตชันหนึ่งในรูปนี้นี่เป็นงานเชื่อมนะครับคุณจะสังเกตเห็นว่ามันไม่ใช่หุ่นยนต์ถึงแม้ว่ามันจะรูปเดียวกันก็ตามเนี่ยแต่ว่าหุ่นยนต์ในแต่ละสเตชันเนี่ยก็ถูกโปรแกรมมาให้ทำงานคนละแบบถูกไหมครับนั้นถ้าเกิดเทียบแล้วคุณต้องจินตนาการว่าแต่ละคนเนี่ยก็ถูกฝึกนะครับให้ทำงานหน้างานนั้นอย่างคล่องแคล่วนะครับนี่ก็เป็นช่วงปลายของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่2นะครับและสุดท้ายนะครับเราก็เข้าสู่ศตวรรษที่21ถูกไหมครับเราก็อยู่ในศตวรรษที่21มา20ปีแล้วเนี่ยตอนนี้นะครับ1ส่วน4ของศตวรรษแล้วนะครับก็เริ่มมีเทคโนโลยีต่างๆขึ้นมานะครับทางด้านซ้ายมือนี่ก็เป็นเทคโนโลยี AI นะครับเป็นรูปที่แสดงให้เห็นถึงสมองนะครับที่เป็นดิจิตอลถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเป็นปัญญาประดิษฐ์นะครับแล้วก็เทคโนโลยีหุ่นยนต์ต่างๆก็ถูกสร้างขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวรุ่นแรกๆเลยนะครับของบริษัท Boston Dynamics ที่ทำหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์กับหุ่นยนต์ที่เดินเรียนแบบสัตว์สี่ขานะครับแน่นอนว่าในยุคแรกๆก็หวังผลทางทหารนั่นแหละครับก็วางเอาไว้แบบเพย์โหลดเนี่ยเดินเข้าไปในที่ทุรกันดารนะครับพอสองอย่างนี้มันมาเจอกันเนี่ยนะครับผมคิดว่าพวกเราก็น่าจะรู้จักไอ้ตัวนี้ใช่ไหมใครยังไม่เคยดู iRobot มั้ยมีไหมไปดูซะนะครับIsaac Asimov เนี่ยนะครับไปดูนะว่าในอนาคตมันก็คงเป็นอย่างเงี้ยนะครับมีหุ่นยนต์นะครับมีเป็นหุ่นยนต์ที่มีปัญญาประดิษฐ์นะนี้ไอ้ครั้งที่4เนี่ยนะครับมันมีความแตกต่างกันเดี๋ยวผมจะสรุปตรงนี้ให้ฟังนะครับเขาบอกว่าครั้งที่4เนี่ยมันเป็นอะไรครับการใช้ไซเบอร์ฟิสิคอลซิสเต็มนะไซเบอร์ฟิสิคอลซิสเต็มก็คือเป็นไซเบอร์
เป็นระบบที่มันเป็นหุ่นยนต์นะครับที่มันเป็นในทางฟิสิกส์ด้วยก็คือพวกนี้นะครับเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่รวมอยู่กับแมคคานิคอลซิสเต็มต่างๆเนี่ยหรือไซเบอร์แมคคานิคอลซิสเต็มนะครับใช้ในการทำงานทั้งหมดนะครับเอาแล้วแบบนั้นมันจะไปแตกต่างกันยังไงผมให้ข้อสังเกตแบบนี้ในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่1เนี่ยนะครับทุกในทุกการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยมันใช้เครื่องจักรมาแทนแรงงานคนนะโทษทีครับมันใช้เครื่องจักรมาแทนคนผมตัดคำว่าแรงงานทิ้งไปก่อนเครื่องจักรมาแทนคนแต่ว่าแทนคนในลักษณะไหนอันนั้นอีกเรื่องนึงเห็นไหมครั้งที่1ใช้แทนคนในเชิงของแรงงานนะครับใช้แรงใช้แทนคนในเชิงของมัสเซิลกล้ามเนื้อผมไม่สามารถที่จะเดินบิดกังหันนี้ได้ด้วยตัวผมคนเดียวนะผมก็เลยเอาน้ำมาใช้ผมเอาเครื่องจักรนะครับเอามาใช้ในการเจเนเรตงานครั้งที่สองอย่างที่ผมอธิบายให้ฟังไปมันก็เปลี่ยนจากพลังงานไอ้น้ำมาเป็นพลังงานไฟฟ้าจริงๆแล้วโดยพื้นฐานแล้วมันไม่ได้ต่างกันมากแล้วก็ไอเดียของอดัมสมิธก็ถูกเอามาขยายออกมากขึ้นนะครับครั้งที่3เนี่ยมันเริ่มมีพูดถึงของออโตเมชันถูกป่ะนี่ออโตเมทโปรดักชันนะครับไอออโตเมทโปรดักชันเนี่ยมันอยู่บนแนวคิดของ well defined task นะแสดงว่ามันทำงานแทนคนในลักษณะที่เป็นจิตใต้สำนึกได้แล้วเฟสที่3นี่นะนะครับเอาผมถามว่าให้คุณกินข้าวเนี่ยตักข้าวเข้าปากคุณว่าคุณคิดไหมเราต้องใช้ความคิดไหมเดี๋ยวต้องขยับมืออย่างนี้ก่อนแล้วก็ตักเข้าปากไม่แล้วนะหรือคุณไปเห็นร้านกาแฟนะครับบาริสต้าที่ชงกาแฟที่กดกาแฟทุกวันวันละ100ถ้วยเนี่ยนะครับคุณคิดว่าเขาต้องคิดไหมเขาแทบที่คำว่าหลับตาทำได้ใช่ไหมไอ้คำว่าหลับตาทำได้มันคือเราใช้จิตใต้สำนึกทำนะหลับตาหยิบตึ๊บทำแล้วก็เสร็จนะครับอันเนี้ยคือ well defined task แล้วตัวออโตเมชันซิสเต็มก็มาทำงานแทนคนในแง่นี้นะครับส่วนอันที่4นะครับอันที่4เนี่ยมันมีเลิร์นนิ่งนะครับไซเบอร์ฟิสิคอลซิสเต็มเนี่ยไอ้คำว่าอินเทลเจนท์ที่เกิดขึ้นน่ะ artificial intelligence เนี่ยมันคือการที่คุณสามารถที่จะเลิร์นนะหมายถึงคนนะเลิร์นในการทำสิ่งใหม่ได้เช่นคุณไม่เคยชงกาแฟมาก่อนนะแต่คุณอยากจะเป็นบาริสต้าแล้วคุณก็ไปทำทุกวันนะครับนี่แหละไอความสามารถที่เกิดขึ้นระหว่างเป็นกับไม่เป็นเนี่ยนะครับในทางเทคนิคเขาเรียกว่า knowledge นะเป็นความรู้นะครับ knowledge ไอ้ knowledge ตรงนี้นะครับถ้าเป็นใน third industrial revolution เนี่ยพวก automation system ยังไม่มีทางที่จะได้ knowledge ตรงนี้มาด้วยตัวเองมันอาจจะมีใกล้ๆตรงปลายๆตรงนี้แถวๆนี้แล้วนะปี2010แถวๆนี้มันเริ่มมีหุ่นยนต์ที่เทรนได้นะครับอย่างเช่นผมบอกว่าผมจะทำหุ่นยนต์เชื่อมนะเชื่อมนะเวลดิ้งนะเนี่ยเชื่อมไปเป็นรูปมือผมเนี่ยผมก็จับปลายทิปของหุ่นยนต์เนี่ยแล้วก็เดินป๊าเตอร์เตอร์จับเดินหลายๆทีเดินนะครับเดินหลายๆทีแล้วก็ไปเปิดหุ่นยนต์ก็จะเดินตามนะแต่ยังไงก็ตามไอ้ knowledge ตรงนี้ human หรือมนุษย์เป็นผู้ใส่ให้อยู่ดีแต่พอเป็นครั้งที่4เนี่ยนะครับเดี๋ยวมันเดินมันเองคุณอาจจะให้ checkpoint ตามนี้แล้วเดี๋ยวมัน learning หาพาทางเดินหาอะไรที่มัน optimum ที่สุดอันนี้คือส่วนที่4นะครับเป็นการทำงานที่เรียกได้ว่าแทนมนุษย์มี AI มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับจุดทางด้านขวามือตามแกนเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็น complex นะ degree of complexity นะครับคุณจะเห็นว่าความซับซ้อนมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับความห่างของจุดเนี่ยแสดงถึงความห่างทางด้านเทคโนโลยีนะครับโอเคนะครับ
สรุปว่าจากในชาร์ตนี้ก็คือเป็นสรุปคำพูดที่เมื่อกี้ผมพูดไปนะครับ1กับ2เนี่ยแทน muscular power 3นะครับแทนมนุษย์ในระดับ subconsciousness แล้วก็4เนี่ยเป็นระดับ intelligent นะเป็นความฉลาดนะครับโอเคครับเอาตรงนี้ก่อนใครมีคำถามอะไรไหมเอ่ยไม่ครับไม่มีนะผมก็จะถามคุณบ้างนะครับคุณอยู่กับ Thailand 4.0 มากี่ปีละหลายปีแล้วครับปีครับฮะยังมีใครไม่รู้จัก Thailand 4.0 ไหมถ้าไม่รู้จักนี่คุณตกยุคแล้วนะครับคุณลองมองภาพดูแล้วกันนะครับวันนี้ผมให้ overview สิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อ200กว่าปีที่แล้วแล้วก็เป็น development ของเทคโนโลยีจนถึงปัจจุบันเนี่ย Thailand 4.0 ตกลงมันคืออะไรวะแล้วคนที่ออกแคมเปญ Thailand 4.0 มาเนี่ยเขาเข้าใจอะไรมากน้อยขนาดไหนแล้วเขาจะพาเราไปไหนกันต่อนะครับแล้วผมก็ชวนคุณอ่านนะครับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่คุณจะต้องอยู่กับมันไปนะครับเนี่ยสแกนมีปุ๊บแล้วคุณก็จะเจอนะครับมีเป็นคู่มือมีสรุปผลงานมีอะไรนะครับเข้าไปอ่านนิดนึงยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยเริ่มมาเมื่อปี61นะครับเขาโปรโมทปี60แล้วก็เริ่มประกาศใช้ปี61ตอนนี้คุณอยู่มา61 62 63 64ใช่ไหม4ปีแล้วเนี่ยนะครับอยู่กับมันมา4ปีละแล้วคุณก็ลองเทียบดูครับว่า development แบบเนี้ยนะครับ20ปีเราจะไปไหนเนี่ยนะคุณดูนี่มันโปรเกรสชันมันหดสั้นลงสั้นลงแล้วเราจะเหนื่อยมากขนาดไหนนะครับยังไงผมถือโอกาสตรงนี้ไปอ่านนะครับอ่านให้รู้นิดนึงว่าอีก16ปีเราจะเป็นยังไงนะครับลงนะเดี๋ยวเพิ่งไปพูดแบบนั้นไปอ่านก่อนอ่านยังไงถ้ายังไม่อ่านเดี๋ยวเพิ่งพูดนะครับก็ผมก็คงจบหัวข้อการบรรยายไว้เท่านี้นะครับสำหรับหัวข้อการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับก็ต่อไปก็ขอเชิญพวกเราถ้าเกิดมีประเด็นสอบถามหรือว่าต้องการให้ผมขยายความตรงไหนก็เชิญครับอาจารย์ครับครับผมเข้ามาประมาณ 9:20 ครับเช็คชื่อไม่ได้แล้วครับอ๋อผมยังไม่ได้ให้เช็คครับอ๋อโอเคครับเอาประเด็นตรงนี้ก่อนครับเอาประเด็นตรงเรื่องที่เราคุยกันไปนี้ก่อนนะหรือพวกคุณได้ฟังไปก่อนมีตรงไหนดูน่าสนใจอยากจะหาเลยกันไหมครับอาจารย์ครับครับผมขอถามหน่อยครับในอนาคตในวิศวกรที่ดีนี่ต้องควรทำตัวอย่างไรบ้างครับเพื่อแบบให้อยู่รอดกับแบบการแข่งขันที่สูงขนาดนี้ครับเป็นคำถามที่ดีครับผมคิดว่าพวกคุณต้อง flexible นะคุณต้องตามทันเทคโนโลยีอ่ะคือถ้าอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวผมนะผมไม่ใช่นักธุรกิจเอาตามนั้นนะคือผมไม่ใช่นักธุรกิจผมอาจจะให้มุมมองเกี่ยวกับการไปสร้างธุรกิจให้รุ่งเรืองนะไม่ได้นะครับนั้นแนวทางเนี้ยถ้าเกิดคุณต้องการที่จะเรียกว่าไปเป็นผู้ชนะในระบบทุนนิยมนะรูปนี้เมื่อกี้ผมลืมแทนผมบอกผมจะย้อนกลับมาใช่ป่ะเกือบลืมนะคุณต้องเข้าใจตรงเนี้ยคุณต้องเข้าใจตรงเนี้ยว่าตกลงแล้วคุณกำลังอยู่กับอะไรนะครับถ้าคุณจะไปเป็นนักธุรกิจเพราะฉะนั้นแน่นอนคุณคงต้องหาทางกระจายสินค้าเยอะๆคุณคงจะต้องผลิตใช่ไหมนะครับคุณต้องรู้จักเทคโนโลยีคุณต้องแม่นยำในเรื่องนั้นนะครับตามให้ทันตลอดพีดิกให้ได้ว่าอะไรคือสิ่งที่เขาต้องตลาดต้องการนะครับถ้าในมุมมองของวิศวกรที่เข้าไปทำงานในระบบตอนนี้มันเป็นแบบมันสองแง่สองงามมากๆนะครับเทคโนโลยีอาจจะเปลี่ยนไปอย่างรุนแรงในอนาคต
อันใกล้นี้ก็ได้5ปี10ปีอย่างคนที่เรียนจบไปส่วนใหญ่ก็จะทำงานอยู่ในวงของอุตสาหกรรมยานยนต์นะอุตสาหกรรมก่อสร้างอะไรพวกนี้นะครับผลิตต่างๆเนี่ยเทคโนโลยีบางเทคโนโลยีมันเราก็ต้องรู้อะว่ามันก็จะอยู่อีกยาวนานยืดไปเรื่อยๆแต่บางเทคโนโลยีมันอาจจะถูกใช้คำว่า disrupt อะที่เขาเรียก disrupt อะในเร็วๆวันนี้นะครับนั้นมันก็อยู่ที่ตัวเราอะอย่างที่ผมบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดยังไงก็ตามคุณต้องเป็นคน flexible รู้ให้รอบไหมรู้ให้รอบนะครับว่ามันมีไอ้นู่นไอ้นี่อะไรหูตากว้างไกลหูตากว้างไกลนะครับแล้วก็พยายามดีฟลงไปให้เป็น specialist ทางด้านใดทางด้านหนึ่งนะครับมันก็น่าจะเป็นหนทางนั้นครับขอบคุณครับครับงั้นเดี๋ยวผมขอกลับมารูปนี้นิดที่ผมบอกว่าสำหรับวิศวกรใช่ไหมรูปนี้นะเมื่อก่อนเนี้ยอาชีพวิศวกรในเชนของการทำงานวิศวกรรมเนี่ยนะครับวิศวกรแต่ละคนก็จะถูกสร้างความต้องการที่จะให้มีความสเปเชียลไปทางด้านใดทางด้านหนึ่งเช่นในการที่คุณจะออกแบบผลิตภัณฑ์อะไรบางอย่างออกมาเนี่ยนะครับคนที่เก่งเรื่องของการเขียนแบบคุณขอให้เก่งเขียนแบบยังไงคุณก็ไม่ตกนะคนที่เก่งเรื่องการคำนวณให้คุณคำนวณอย่างเดียวยังไงก็ไม่ตกนะนะครับคนที่เก่งเรื่องของการคุมการผลิตนะครับอยู่สเตชันเดียวเนี่ยคุมเครื่อง CNC เครื่องมีเครื่องเดียวเนี่ยยังไงคุณก็ไม่ตกงานแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยความสามารถหลายๆอย่างที่คุณกำลังจะเจอใน4ปีนี้นะครับที่คุณจะเรียนไปทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนกับเอาคนในอดีตอะประมาณสัก5คนเนี่ยมาสควีซแล้วก็ยัดไอ้ความสามารถเหล่านั้นน่ะใส่เข้าในตัวพวกคุณน่ะนี่คือเป็นความลำบากมากๆนะความทั้งเหนื่อยและลำบากในคนเจนพวกคุณอย่างตอนผมเรียนหนังสือเนี่ยผมอายุเท่าพวกคุณเนี่ยคอมพิวเตอร์ไม่เป็นยังไม่มีใครว่าเลยนะครับคอมพิวเตอร์ไม่เป็นพิมพ์ดีดไม่เป็นยังไม่มีใครว่าเลยนะหรือเขียนแบบยังไม่เป็นเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ไม่เป็นยังสเก็ตช์มืออยู่ใช้แคปซอฟต์แวร์ไม่เป็นก็ยังไม่มีใครว่าซิมูเลชันเลิกพูดไม่มีการอะไรทั้งสิ้นเมื่อประมาณสัก20ปีที่แล้วแต่สุดท้ายแล้วตอนนี้เป็นไงทุกอย่างที่ผมพูดอยู่เมื่อกี้มันถูกสควีซมันก็เอามาใส่ให้คุณถ้าเราดูตามโฟลว์เนี้ยคุณจะเห็นว่าเวลส์มันหายไปใช่ป่ะแทนที่งานมันจะต้องถูกกระจายออกมานะครับให้มีคนหลายๆคนมาอยู่ในเชนของการทำงานนี้นะครับเวลส์มันเลยหายไปนะครับคนในกระบวนการนี้จาก9จะเหลือแค่4หรือ5นะก็ถามว่าอีก 3-4 คนไปไหน 3-4 คนก็ต้องไปทำอย่างอื่นนะผมก็เลยรู้สึกว่ามันก็ย้อนแย้งในระดับหนึ่งนะกับการสร้างคนในสมัยนี้มันย้อนแย้งกับหลักการนะแทนที่เราจะหาคนที่แบบสเปเชียลไปเนี่ยกลายเป็นเราต้องการคนที่รู้หลายด้านแทนนะครับแล้วก็ลงลึกไม่ค่อยได้เพราะเวลามันทุกอย่างมันจำกัดด้วยเวลานะอันนี้ผมแค่อยากชี้ให้เห็นว่าอาชีพวิศวกรบางทีมันก็อาจจะย้อนแย้งกับหลักการตรงนี้เหมือนกันนะครับโอเคครับมีคนอื่นอีกไหมครับมีครับครับว่าไงเรียนถามว่าคือจากอาจารย์ที่เล่าเมื่อกี้ครับประเทศที่เขาใช้สงครามโลกเนี่ยเขาสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจของเขาแบบในเวลาอันสั้นอ่ะแต่มาเทียบกับประเทศเราอะครับที่เราอยู่ฝั่งแบบกึ่งแพ้กึ่งชนะครับทำไมเราฟื้นฟูไม่ได้แบบเขาบ้างคือมันอันนี้ความเห็นส่วนตัวผมนะมันมีหลายปัจจัยอะครับมันมีหลายปัจจัยมากๆมันอยู่ทั้งเรื่องของภูมิศาสตร์ที่ตั้งถูกป่ะแล้วก็บทบาทของเราในสมัยนั้นน่ะมันมีหลายอย่างที่เป็นตัวควบคุมอยู่บางทีเราก็มาวิจารณ์แบบนี้เราวิจารณ์เราตรงนี้ทำไมมันไม่เป็นอย่างนู้นทำไมมันไม่เป็นแบบนี้นะแต่ถ้าคุณมองย้อนกลับไปคุณไปหาข้อมูลมามากขึ้นน่ะคุณอาจจะเข้าใจมันมากขึ้นก็ได้ว่าไอ้สิ่งที่คุณอยู่ทุกวันเนี้ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของวิวัฒนาการน่ะ
แล้วมันก็กำลังจะวิวัฒนาการไปเรื่อยๆนะครับครับผมขอบคุณแน่นอนคุณอาจจะบอกถูกต้องครับเราไม่เคยโดนระเบิดลงแบบนั้นไงแต่ว่าคำถามคือทำไมเราไม่เคยโดนระเบิดลงขนาดนั้นทำไมเราไม่เคยย่อยยับเหมือนเยอรมันกับญี่ปุ่นนะมันตอบได้อย่างค่อนข้างชัดเจนว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นประเทศที่อหังการอะไรขนาดนั้นใช่ไหมใช่ครับประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศที่ผลิตอาวุธสงครามได้เองประเทศไทยไม่ใช่ปั้นคนที่ชาตินิยมได้อย่างสุดโต่งขนาดที่จะมีคามิกาเซ่ครับผมอย่างนั้นมันก็เกิดคำถามหนึ่งในใจผมเหมือนกันครับว่าถ้าเกิดประเทศเราไม่ได้อาหารกันขนาดนั้นแต่แบบแต่เราก็สามารถแบบพัฒนาได้ครับคือมันผมคิดว่าเราก็สามารถพัฒนาได้แต่ทำไมเราไม่ทำอย่างนั้นนะครับมันก็เกิดคำถามแบบนี้ในใจผมเหมือนกันครับแต่ได้ฟังจากอาจารย์ก็พอเข้าใจครับขอบมาครับอาจารย์ครับนะครับโอเคครับอาจารย์ผู้ดิษมีอะไรเสริมไหมครับผมโพสต์ลิงก์วิดีโอ YouTube อ่ะอาจารย์เผื่อเด็กๆจะเข้าไปดูเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดถึงอะไรพวกนั้นน่ะครับงั้นเดี๋ยวกาแฟอะไรกับ Boston Dynamics ครับเดี๋ยวผม copy ออกมาครับอาจารย์ Boston Dynamics อยู่ในแชทอยู่ในแชทนั่นน่ะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้พวกเราเข้าไปเช็คชื่อกันนะครับเชิญได้เลยครับเข้าไปเช็คชื่อกันได้ระหว่างนี้ผมจะขอ อธิบายการบ้านนะครับการบ้านของสัปดาห์นี้นี่พอโดนเข้าเยอะๆแล้วก็จะเดี้ยงไปเลยชัดเจนผมว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมอาจจะขออนุญาตย้ายกลับไปอนุแล้วกันนะครับอาจารย์ดูท่าทางจะไม่เวิร์กจริงๆค่อยๆทยอยเข้าไปนะเดี๋ยวอาจารย์อันนี้สรุปอันใหม่หรืออันเก่าเนี่ยอันนี้อันใหม่ไหมอันนี้อันใหม่ฮะผมแปลกใจมากว่าทำไมอันใหม่มันก็น่าจะดีกว่าไม่ตอนนี้ผมว่ามันเป็นที่อินเทอร์เน็ตจันเน็ตบ้านผมยังลากไม่ไหวเลยของผมก็ไม่เข้าไม่ได้ผมว่านักศึกษาหลายคนก็จะเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้แล้วครับวันนี้น่าจะโดนจอยเข้าไปหลายคนครับไม่ได้แล้วครับตัวนี้มันน่าจะดีกว่านะอาจารย์ทางทฤษฎีแล้วอ่ะนั่นสิครับช้าเลยเนี่ยเพราะว่าไม่มีใครใช้เพราะว่ามีแค่วิชาเดียวเองอ่ะที่ผมอาจจะโทรศัพท์ไปผมว่ามันน่าจะเป็นมหาที่อินเทอร์เน็ตเดี๋ยวผมจะลองโทรไปเพราะว่าตอนนี้ทุกบ้านเขาใช้อินเทอร์เน็ตหมดอ่ะของผมยังเดี้ยงเลยเหมือนกันตอนนี้ครับแต่เมื่อกี้ยังไวอยู่นะฮะหมายถึงสำหรับส่วนของผมเนี่ยแม้ว่าผมยังเปิดอีเมลเปิดอะไรได้ค่อนข้างที่จะไวแต่ว่าพอมันงั้นเดี๋ยวผมถือโอกาสสั่งกันบ้านไว้ตอนนี้ก่อนนะครับให้ทำคล้ายๆกันกับสัปดาห์ที่แล้วนะครับให้ทุกคนเขียนมาเหมือนเดิมนะครับ1หน้ากระดาษ A4 ทำแบบสัปดาห์งานของอาจารย์ภูดิษฐ์นะครับแต่ว่าให้ไปสืบค้นนะครับเกี่ยวกับเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์บุคคลเหตุการณ์ต่างๆนะครับแต่ขอให้เกี่ยวข้องกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะผมจะรออ่านนะครับให้พวกเราไปเสิร์ชมาดูนะครับทำแบบเดิมแล้วก็ส่งภายในวันอังคารหน้างั้นสำหรับเนื้อหาของสัปดาห์นี้นะครับผมก็ขอจบการบรรยายไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะหยุดบันทึกเอาไว้ก่อนแล้วก็ถ้าเกิดใครมี
คำถามหรืออยากชวนคุยเพิ่มเติมก็เชิญนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับสวัสดี